จะไม่นั่งพูดคนเดียวอยู่เรื่อยเลยพอนั่งปั๊บก็กราบปุ๊บกลับเลยบางคนยังเดินไม่ถึงดานธรรมไปตั้งหลายคนแล้ว นั่งสักพักนั่งโยมใจเย็นเข้าเรื่องเลยเดี๋ยวนานไปเวลาจะหมดไม่ใช่เวลาหมดนะคนจะไปหมดเดี๋ยวกุญแจไปใส่ทางประตูเข้าไว้นะอยู่ก่อนนะ มันเป็นไม่อยากรบกวนเวลานอนหรอกทำเพราะหน้าที่โยมมีหน้าที่จะต้องนั่งไปก่อนนะทำหน้าที่ให้ดีก่อนหน้าที่ของผู้บวชหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินะวันนี้อาตมาก็มีหน้าที่มาพูด ก็พูดไปโยมก็ฟังก็พยายามฟังอย่าไปฟังเพลงก็แล้วกันถ้าเพลงมันดังกว่าก็ไปเคาะประตูเครื่องเสียงบอกเปิดดังขึ้นกว่านี้อีกหน่อยไม่ค่อยจะได้ยิน สู้ดนตรีไม่ได้สังเกตดูว่าเวลาคอนเสิร์ตคนจะไปนั่งหน้าสังเกตไปอีกว่าคนฟังธรรมะนี่จะไปอยู่ข้างหลังเพราะอาศัยอะไรอาศัยว่ามันมืดแล้วไปง่ายหน่อยถ้ามีต้นไม้เยอะกว่านี้ก็คงโดนชนมาเดินไปก็ชนไปแต่คงมีนะไม่บอกเราเวลาชนสงสัยนะว่าธรรมะก็ฟังไกลๆก็ได้บางคนบอกนอนฟังก็ได้ไม่เป็นไรหรอกบอกเครื่องเสียงวัดนี่ดีนอนฟังก็ได้ยินบางครั้งก็บอกว่าเดี๋ยวฟังทีหลังก็ได้นะตามยุคตามสมัยนะคนจะท้อถอยนี่ไม่มั่นใจเนี่ยมันก็จะอ่อนข้อให้กับตนเองตัวเราการที่เราได้มาบวชมาถือศีลเนี่ยก็ต้องดูว่า เขามีข้อวัดอะไรเนี่ยอันนี้ก็พูดไม่นานหรอกอย่ามองหน้า กำลังจะเริ่มก็ลุกก็ตกใจอยู่เลย เลยพูดไม่ถูกเลยมองทั้งข้างหน้าข้างหลังเลย ดีนะข้างซ้ายไม่มีเนี่ย พยายามเหลือบไปข้างขวามือแล้วก็มองไปข้างหน้าว่าถ้าลุกใกล้จะหมดก็ไปเหมือนกันจะอยู่ทำไมล่ะอันนี้มาก็ทำไงมาทีหลังไม่เป็นไรหรอกสว่างอีกแล้วสว่างอีกแล้วอาจารย์ที่พูดกับต้นไม้มาแล้วไปดีกว่าคิดยังไงโยมใจเย็นๆก่อนนี่ไปยังไม่ถึงเวลาเขาบอกว่าอาจารย์นะนิมนต์มาอบรมธรรมะขอวัดปฏิบัติกับญาติโยมหน่อยอาตมาก็บอกว่าต้นไม้มันฟังธรรมทุกวันทุกวันใบมันก็เขียวตรงนี้ไม่ค่อยร้อนตรงนี้ไม่ค่อยร้อนนะโยมไอ้ที่ร้อนนั่นเพราะว่ายังไม่ได้ตั้งใจอยู่ก็เลยบอกไม่ไปได้ไหมไม่ได้เอาสักพักหนึ่งอาจารย์สักพักหนึ่งนายโยมรู้ว่าสักพักหนึ่งขนาดไหนยังไม่บอกเวลาหรอกนายโยมจะทุกข์เอาพักหนึ่งว่าก็แล้วกันพระท่านบอกว่าสักพักหนึ่งเพราะว่าอาตมาก็มองด้วยถ้าหลับตาไม่ได้ฉะนั้นอาตมาเหลือบซ้ายเหลือบขวาโยมอย่ามองว่าอาตมาไม่สำรวมนะเผื่อไปถึงคนที่มองแล้วก็ไปด้วยเวลาจะไปเนี่ยก็ยังมองทางซ้ายแล้วก็มองทางขวาหันหลังหันหน้ามีคนลุกแล้วลุกมั่งดีกว่ามองผิดไม่มองใกล้ถ้ามองใกล้ก็มองว่าคนนั่งเยอะคนลุกนิดหน่อยเดี๋ยวไปห้องน้ำเดี๋ยวก็กลับมา อย่าหัวเราะสิเคยตมาบอกแล้วว่าห้องน้ำใกล้ๆอย่าไปมันเหม็นบอกให้ไปหน้าวัดหลังวัดนู่น
ก็ไปตรงนี้ก็เผื่อคนอื่นเขาด้วยนั่งอยู่บนธรรมานี่ก็มาหายังไม่ทำอะไรนั่งพุทโธแล้วก็คิดถึงแต่ห้องน้ำพระก็พูดลงไปพุทโธโยมพุทโธเสียงมันดังก็ไม่เป็นไรพุทโธโยมก็เดินเข้าเดินออกเดินเข้าเป็นยังไงโยมมันนึกพุทโธไม่ออกใช่ไหมมันนึกไม่ออกมันไม่ได้บอกเริ่มต้นตัวเบื้องต้นเนี่ยเราต้องใช้ให้เป็นพลิกความรู้สึกที่มันดังมาเนี่ยทำให้ใจเรามันเข้าไปสงบเรื่อยๆเสียงดังไม่เป็นไรนำมาถือว่าเสียงดังนั้นเป็นโอกาสของเราบางวันนั่งไม่ได้ยินนี่ไหมบางครั้งไม่ได้ยินเนี่ยวันนี้เข้าใจดีจ้างมาก็ไรตังค์นะตังค์ก็ไม่ได้เสียในอย่างฟังอีกต่างหากโยมที่เขาไปซื้อเข้ากันดูไปฟังเนี่ยโหหลายเงินนะคงจะเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยไปก็เลยไม่รู้จักว่าเท่าไหร่เดี๋ยววันหน้าใครรู้ก็มาบอกมั่งแต่ได้ข่าวว่าหลายร้อยเหมือนกันนะเป็นพันก็มีบัตรคอนเสิร์ตอ่ะ คนก็ทนไปต่อมาเลยว่าเวลาพระเทศเนี่ยมันสงสัยจะเสียงสู้นักร้องไม่ได้โยมจึงไปอยู่แต่ข้างหลังเขามองไปอีกทีอ๋อข้างหลังนี่ไปมาดีง่ายบางคนลุกไม่ได้กราบเลยข้างหน้านี่พอลุกปุ๊บไม่กราบเขาว่าเนี่ยทำไมไปไม่กราบเนี่ยง่ายเลยบางครั้งก็ลุกไปเลยมาก็นั่งเลยบางทีไม่ได้นั่งหรอกพอขลับตาก็ไปเลยก็ที่นี่ก็บอกว่าบางลักษณะเราก็ต้องมามองการปฏิบัตินี่ก็ต้องมาเห็นหลักของข้อวัดอย่างข้อวัดที่คนมามีศีลเนี่ยควรจะใช้นะในระเบียบการที่วางไว้นะไม่ได้ทั้งหมดก็ควรมีสติที่จะตั้งใจอยู่ว่ารวบรวมไปอยู่นะถ้าเราปล่อยไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้นะบางครั้งก็ต้องพูดบ้างบางทีพระท่านลงมาท่านก็เกรงใจนะท่านก็เกรงใจโยมว่าโยมท่านคงมาวันหนึ่งสองวันก็ไปแล้วท่านก็เลยวางเฉยบางทีก็เลยอุเบกขาไป กลางบางครั้งก็ไม่จริงนะใช้ไม่ได้เนี่ยเราต้องเคารพนะเคารพในข้อวัดปฏิบัติในหลักการของการที่จะเข้าไปสงบเนี่ยอย่างนั่งอย่างลุกอย่างเดินเนี่ยจะนั่งก็กราบจะลุกไปก็กราบเนี่ยนั่งก็ต้องภาวนานั่งก็ต้องกำหนดกายกำหนดลม นะกำหนดลมให้ใจเข้าออกพยายามให้รู้จักว่าเราเป็นผู้ที่มาประพฤติปฏิบัตินะเราไม่ใช่ว่าเขาพานั่งก็นั่งไปนะทำกายเหมือนหุ่นยนต์อดทนรอการเวลาเขาว่าบางครั้งทนไม่ไหวก็ไปก่อนเวลาบางครั้งเนี่ยข้อวัดปฏิบัติเนี่ยบางครั้งก็ต้องคำนึงถึงบางครั้งพระท่านก็ไม่ได้กล่าวมากบางทีกล่าวไปโยมก็ยังมองไม่เห็นนะทุกคนเนี่ยเข้ามาถือว่าเป็นผู้ที่ศึกษามีความตั้งใจว่าเราจะมาพัฒนากายและใจกลับมาพัฒนากายและใจมาศึกษาดูว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองครูบาอาจารย์ที่ท่านดำรงตำแหน่งส่วนที่พัฒนาไปหาความสงบนั้นประโยชน์ของความสงบความสุขเกิดขึ้นได้เป็นยังไงพุทธศาสนาเป็นเครื่องกล่อมเงาทำให้จิตใจกายของใจของเรามีความบางเบาเกิดความสุขขึ้นมาแต่เบื้องต้นนั้นเป็นงานที่หนักต้องศึกษาแล้วเริ่มต้นรู้จักข้อวัดการปฏิบัติตนเองให้มีความสำคัญนะไม่ใช่เขียนไว้ตั้งไว้แล้วในบทหนังสือในหน้าปกก็มีบอกว่ามีศีลเนี่ยควรจะปฏิบัติตัวยังไงจึงจะเป็นทางของความสงบนะเป็นหลักของการที่เราเข้าไปสงบได้นะในใจเราก็แค่ว่าได้นั่งชั่วโมงหนึ่งสวดชั่วโมงหนึ่งก็พอฉะนั้นวัดพวกนี้ก็หายไปนะการอบรมการสั่งสอนนะการพาให้เข้าหาความสงบนั้นเป็นสิ่งสำคัญบางคนเข้าใจแค่ได้มานั่งฟังพระพูดไปมาเนี่ยนั่งมันเมื่อยแล้วก็ลุกไปนั้นเราเข้าใจได้แค่นั้นนะมาท่องแค่
เอสาหังไม่ยังมีสุงอะไรแค่บางครั้งก็ยังไม่ได้ติดในปากในใจเนี่ยพอมีคนนำทำให้ดูเราก็เลยไม่ได้ศึกษาในส่วนนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นหลักสำคัญศาสนาหรือว่าวิธีนี้เป็นเครื่องทำให้เกิดศรัทธาในข้อวัดข้อปฏิบัติที่มีมานั้นครูบาอาจารย์นั้นทำให้เกิดมีความศรัทธาเพื่อไปทางของความตั้งมั่นของใจที่จะเข้าหาความสงบสิ่งเหล่านี้ ทุกคนเข้ามาต้องรู้จักนะครูบาอาจารย์ท่านก็ได้กล่าวพระท่านก็ได้พูดไปนะข้ามไปมั่งขาดไปมั่งแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะได้มั่งลงมั่งแต่เราก็หมั่นเพียรว่าอย่างท่องศีลห้าศีลแปดศีลห้านั้นต่างกันยังไงกับศีลแปดนั่นเราลาศีลเรารับศีลเนี่ยต้องเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีไหมสิกขาบทข้อวัดปฏิบัตินั่งสมาธิในเวลาที่นั่งเราควรทำยังไงเวลาที่ฟังทำควรปฏิบัติตัวยังไงเดินผ่านพระสงฆ์องค์เนนควรจะรู้จักทำตนให้เป็นมรรคผลที่เกิดขึ้นยังไงดังนั้นเหล่านี้มันมีอยู่แล้วการที่เราเข้าไปสงบเนี่ยเบื้องต้นของสมาธิที่คนเข้ามาบวชในวัดประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นวัดปฏิบัติภาวนาที่แบบอย่างแบบฐานแห่งความเกิดทางของความสงบนะเป็นหลักฐานที่ครูบาอาจารย์วางไว้เนี่ยเป็นความสำคัญมากนะแม้แต่พระสงฆ์องค์เนนครูบาอาจารย์ในระดับพระมหาเถระครูบาอาจารย์ก็ยอมรับว่านะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนะครูบาอาจารย์เราเนี่ยได้พาธรรมมาเนี่ยเป็นที่เรื่องลือกันไปทั่วทั้งโลกก็ว่าได้ถึงมวลชนคนพุทธทั้งคนคริสต์อิสลามศาสนาไหนก็รู้จักผู้ที่มีความสงบเช่นเดินมาเห็นนันธรรมนิยมนั่งสมาธิมียมเดินจงกรมนะมียมมีความสงบเนี่ยเขาอนุโมทนาดีใจจะให้ข้าวให้น้ำให้อาหารเครื่องดื่มเนี่ยของที่ยุกยารักษาโรคเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัตินั้นไม่ได้เสียดายไม่ได้เสียใจไม่ได้เสียดายไม่ต้องให้ใครขอให้เพราะความศรัทธาดังนั้นศรัทธาจากเราเนี่ยจากพระสงฆ์องค์เนนจากญาติโยมที่ปฏิบัตินั่นเองเห็นแล้วว่าโอ้ผู้ปฏิบัติเนี่ยผู้ประพฤติอย่างนี้เนี่ยเป็นทางที่จะพาให้บุคคลนั้นเข้าหาบางคนเวลาไม่มีก็เลยให้ทานบางครั้งมีเวลาก็ให้มารักษาศีลมาปฏิบัติบางครั้งก็เกิดศรัทธาว่าผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยยังขาดส่วนไหนเนี่ยข้าวน้ำอาหารยูการักษาโรคก็มาให้มาใช้นะให้เพราะว่าอะไรถึงบางครั้งไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องแต่บางครั้งเห็นเรามานั่งมายืนมาเดินก็เกิดศรัทธาศรัทธาจากผู้ภาวนาก็อาศัยบุญส่วนนี้ที่เราทำนี้เป็นกำลังใจเป็นตัวนำพาให้เขาเหล่านั้นได้มีความสุขในการให้นะเราก็มีความสุขในการรับนี้จะเกิดความสุขเราต้องมีความสงบเขาเรียกว่าความสงบเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนมากกว่าสิ่งของที่ให้มาให้สิ่งของให้ยูยารักษาโรคนั้นมันมีค่าที่ประมาณไม่ได้เพราะให้ด้วยศรัทธาตัวสิ่งของเป็นตัวรักษาโรครักษาทุกข์รักษาเวทนาไปในการทางที่จะให้ประพฤติปฏิบัติฉะนั้นจะกล่าวโดยรวมโดยรวบรวมเวลาที่มาให้มันเป็นเวลาที่มีค่าต่อการได้มางั้นข้อวัดเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นเข้ามาแล้วต้องควรเคารพควรศึกษาให้เกิดความเข้าใจถ้าเรารบร้างเราว่างไปวางไปนั้นเราก็ขาดเราจะไปโทษสังขารโทษการเวลาโทษความร้อนความเย็นโทษดินฟ้าอากาศไม่ได้ในโทษยุคสมัยไม่ได้ดังนั้นทางที่พุทธองค์ทรงวางไว้นั้นพุทธเจ้าวางไว้ครูบาอาจารย์ได้นำมาวางเป็นวัดปฏิบัตินั้นเพราะว่าการเห็นทางของกิเลสทางของที่จะเอาใจของเรานั้นเอากายของเราให้เกิดความสงบให้ใจของเรามีความสุขขึ้นมาให้มีศรัทธาขึ้นมาต่อเรียกว่าศรัทธาเพื่อการนำไปถึงความสงบแต่ถ้าเราปล่อยเราวางเราไม่มาคำนึงถึงสิ่งพวกนี้เราก็มองว่ามันหายไปนะพอพูดไปมันก็เหมือนเอาเรื่องเก่ามาเล่าแต่การปฏิบัติที่จริงเนี่ยตัวเราต้องเริ่มก่อนศรัทธาจะเกิดขึ้นก็ตัวเราเนี่ยพอคนมามองมานั่งมาเห็นมายืนมาเดินมาดูเนี่ย
เขาก็มีเห็นว่าโอ้พระสงฆ์ท่านอยู่ปฏิบัติอย่างนี้นะมีความสุขเห็นสมณะนั้นเป็นมงคลนะเข้าในมงคล38ประการเนี่ยนะการพบเห็นการได้สนทนาการได้นะพูดคุยเป็นสิ่งที่มงคลอันสูงสุดเพราะฉะนั้นมงคลเหล่านี้ไม่ใช่แค่เป็นการท่องการจํานะข้อวัดปฏิบัติไม่ใช่แค่จําได้อยู่กับคนปฏิบัติว่าเรานั่งดูไปชั่วโมงหนึ่ง30นาที2ชั่วโมงเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเราจะได้อะไรในสิ่งที่ไม่ต้องมีใครให้ในราชการเราพูดปฏิบัติของเราครูบาอาจารย์ได้มาวางไว้เราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญเรามองยังไม่เห็นเราทนยังไม่ได้ก็มีแต่ความท้อถอยจิตใจมันไม่ห้าวหาญคือว่าจิตใจมันไม่กล้านะไม่ดำเนินเดินไปในทางของมรรคของผลฟังไปฟังก็เบื่อหน่ายหรือว่าฟังธรรมะเบื่อหน่ายไม่คลายทุกข์เนี่ยมันคนอยู่กับโลกแม้แต่มีความสนุกก็ยังทุกข์ทุกวันว่าทุกขณะทุกขณะของใจทุกขณะของอารมณ์อยู่กับความสงบทําไมต้องทุกข์ว่าทุกข์มันเป็นบ่อเกิดที่มีอยู่ในจิตในใจอยู่ในกายถ้าเราจะออกจากทุกข์เนี่ยไม่ใช่ว่ากลัวทุกข์หรือว่าอยากดูทุกข์ที่มันจะแสดงขึ้นมาเราเห็นในการดูทุกข์นั้นต้องมีประกอบไปด้วยสติตัวสมาธิเป็นเครื่องกำหนดดำเนินเดินไปถ้าเราไม่มีวัดปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสเดี๋ยวฟังธรรมที่ไม่เข้าใจปฏิบัติแล้วไม่ได้ในเพราะใจมันท้อแท้ใจมันท้อแท้มันพ่ายแพ้ต่ออารมณ์ใจที่มันทุกข์อยู่แล้วไม่ใช่เราเอาทุกข์ให้เพิ่มขึ้นไปกายที่ทุกข์อยู่แล้วเราไม่ใช่เพิ่มทุกข์เข้าไปงั้นการที่เอาทุกข์ออกไปนั่นต้องใช้สติปัญญาต้องมีหลักของการภาวนาสติปัญญาทุกคนก็มีนะถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความเป็นอยู่ที่เกิดความสมบูรณ์สมดุลแต่ปลายเหตุที่มาจะเกิดโทษเกิดทุกข์นั้นเพราะว่าเรายังไม่ได้ดำเนินเดินทางเอาทุกข์ออกมาขณะที่ทุกข์ถาสมอยู่ในกายในใจของเรามนุษย์ทุกคนที่เกิดมามีทุกข์มีเวทนาไม่ว่ามั่งมีสีสุขยากจนรวยมีว่าขนาดไหนแสนเข็ญอย่างใดนะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นบ่อเกิดมีกายมีทุกข์นะมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายมีสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นมาเพราะจิตดวงวิญญาณดวงจิตเนี่ยดวงวิญญาณยุติขึ้นมาพองอกขึ้นมามีเนื้อมีหนังมีโครงสร้างของกระดูกมีเนื้อเส้นเอ็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเวทนาก็เป็นเครื่องนำพาเป็นจิตเนี่ยก็นำใจเนี่ยก็เอาสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยึดเนี่ยเอาเครื่องเป็นยึดติดเนี่ยมาเป็นสมมุติมาเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกายเป็นใจเป็นหูตาจมูกลิ้นกายใจส่งเข้ามาทางจิตเป็นเครื่องนำพาให้เกิดได้ทั้งสุขและทุกข์คนบนโลกก็ไม่มีใครจะจากไร้ทุกข์นะแสวงหาแต่สุขแต่ทุกข์ก็เต็มไปนะมันคนที่มาบวชเนี่ยจะบอกว่าบวชเพื่อออกจากทุกข์บวชเพื่อให้ใจสงบไม่ต้องรอให้ทุกข์เกิดค่อยบวชก็ได้หรือว่ารอให้ทุกข์เกิดค่อยบวชจริงแล้วเนี่ยทุกข์มันมีอยู่แล้วจะว่าคนไหนไม่มีสุขจะว่าบุคคลนั้นมีสุขไม่ต้องก่อนไม่ถึงเป็นทุกข์ข้างนอกนั้นบุคคลนั้นไปสะสมเอาที่มีในเราในจิตในใจในกายที่มีมากายมีสังขารวิญญาณมาก็มีทุกข์ล้วนแต่มีทุกข์มีเวทนาแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะออกไปจากสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเราเกิดความไม่พอใจหรือพอใจแต่เราตั้งสติดำเนินเรียกว่าเราตั้งสติระลึกนึกลงไปดูว่าทางของมรรคของผลที่ครูบาอาจารย์ท่านทนท่านสร้างที่ท่านดําเนินเดินมานั่นเป็นความสําคัญยังไงมีเหตุมีปัจจัยมีสิ่งทั้งหลายที่เป็นเครื่องนําพาเราไปนะมีความชัดเจนเราจะเห็นได้ยังไงเราดําเนินเดินไปได้จากใจของเราจากตัวของเราเองนั้นพระธรรมคําสอนนั้นมีไว้เป็นเครื่องเตือนใจข้อวัดปฏิวัติมีไว้เป็นเครื่องมาขับกายใจไม่ได้บังคับให้โทษมันเกิดเพราะบังคับให้โทษมันออกไปแต่ใจเรานึกมองว่ามันเหมือนมีทุกข์นั้นบางครั้งบางทีเนี่ยเราเข้ามาแล้วต้องมีวัดมีปฏิบัติหรือเป็นเครื่องขัดเกลาบางครั้งเราก็ต้องเขาเรียกว่าต้องเพียรต้องสร้างนะต้องเพียรต้องสร้างต้องทําให้จิตให้ใจของเรานั้นมั่นอยู่ต่อคุณรัตนตรัยช่วงระยะขณะหนึ่งเนี่ยเราอย่าคํานึงว่าเป็นเรื่องมาก
เรามองไปมาเรามองไปให้มากกว่าในชีวิตที่ผ่านมาค่าของชีวิตนั้นได้อะไรในชีวิตที่หามาที่ว่าเป็นความสุขทำไมไม่พอนะทำไมไม่มีใครพอดีหรือว่าอิ่มต่อความสุขที่หาได้อิ่มต่อความมั่งมีที่มีอยู่นี่บอกว่ามันพอดีกับชีวิตมองแล้วในโลกนี้ก็ยังไม่เคยมียังไม่มีใครบอกได้อันที่จะบอกได้พอดีต่อความเป็นอยู่ต่อโลกนั่นก็คือพระเจ้าพระเจ้าที่มองว่าสิ่งที่มีบนโลกนั้นอาศัยมามากมายนะเป็นภพเป็นชาติเป็นกับเป็นอสงไขยแสนมหากับนะในแสดงไว้ในชีวิตที่เกิดแต่ละภพชาติ500ชาตินั้นยังเป็นส่วนหนึ่งที่การสร้างความดีหรือว่าสร้างบุญเพื่อจะมาเป็นเพื่อจะมาหาทางออกจากโทษจากทุกข์เพื่อจะนำพามวลสัตว์หรือว่ามนุษย์ผู้ที่มีทุลีในตาไม่มากหรือผู้ทุลีในตาที่มีความเห็นนะชำเลืองเลืองชำเลืองไปเห็นไปดูได้จึงบัญญัติมาในการตัดสรุปครั้งเริ่มต้นในการตัดสรุปในครั้งต้นจึงว่าเป็นหลักที่จะมีความยากอยู่แต่เมื่อพระอินทร์มากำหนดกฎเกณฑ์ว่าคำนึงถึงธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตัดแล้วตัดสรุปแล้วนั้นจะหมดไปจะสูญหายโดยที่ไม่ได้กล่าวไว้บนโลกก็เลยมาอารัธนาทำมาขออารัธนาให้ท่านนั้นได้กล่าวธรรมเป็นเครื่องนำพาให้ออกไปจากให้คนได้ออกไปพระพุทธองค์ทรงมากล่าวทรงมาเล็งเป็นลักษณะขายยานแต่ในการรู้แจ้งของพระเจ้านั้นมีความเด่นชัดอยู่แล้วที่ว่าคนเกิดมาบนโลกนี้ความเป็นมานั้นไม่เท่ากันนะในยุคนี้ยุคที่มีการเคลื่อนอยู่ในความเป็นอยู่ที่ต้องบางครั้งบางลักษณะต้องแข่งแย่งชิงกันเนี่ยบางลักษณะต้องให้อภัยต่อกันนั้นในยุคที่พุทธเจ้านั้นตรัสรู้แล้วต้องเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าจึงกดมาเป็นเหล่าเป็นบัวเป็นลักษณะต่อการเครื่องบอกเครื่องหมายนั้นแม้บางลักษณะนี่คนที่ทันพุทธองค์ทรงทันพุทธเจ้าแม้นั่งอยู่ต่อหน้าพระพักก็ไม่สามารถรู้จักธรรมของพุทธองค์นั้นได้ก็มีเราอยู่ยุคหลังภายหลังนั้นแม้ศาสนาจะผ่านมาเป็นครึ่งค่อนของศาสนาเขายังมีผู้ที่อยู่กับการประพฤติปฏิบัติยังมีข้อวัดปฏิบัติยังมีศีลมีทานมีภาวนาก็ชื่อว่าบุคคลนั้นยังเข้าไปหาความสงบได้บุคคลนั้นยังมีจิตใจที่น้อมไปในความเมตตาในความกรุณาฉะนั้นการทำเนี่ยมันเป็นเครื่องบ่งบอกในการนั่งเนี่ยมันเป็นเครื่องบ่งบอกเดี๋ยวเรานั่งสงบเนี่ยคนมาเห็นมีความดีใจลึกได้เนี่ยมีความชัดในใจของเราเราได้สองลักษณะลักษณะหนึ่งเรารู้จักการกำหนดลมหายใจเข้าออกรู้จักการภาวนาจะเคลื่อนจะเดินเนี่ยเหินเนี่ยเรารู้จักว่าควรตั้งสติไว้ควรระลึกอยู่เสมอว่าขณะนั้นเราเป็นผู้มีศีลทรงศีลเอาไว้เป็นหลักของการที่เราจะเข้าไปหาความสงบในความอยากจะทำให้มันเป็นอย่างใจเลยเนี่ยมันก็เป็นเหมือนโทษเหมือนกิเลสนะสิ่งที่เป็นกิเลสเขาก็บอกว่าความที่มันอยากมีมากมากแต่การที่เราพุทธปฏิบัติไปเนี่ยถ้าเราตั้งใจดีนะเพียรอยู่นั้นมันไม่มีโทษเพราะจึงว่าพระสิทธิว่าฆ่าสิ่งที่ไม่บาปคือฆ่ากิเลสกิเลสไม่เป็นตัวเป็นตนไม่อดทนอย่างนี้นะที่เราเนี่ยกลัวความที่มีสติกลัวหลักของการภาวนาจิตใจของคนนุษย์เราเนี่ยมันมักจะหาสิ่งที่เป็นข้ออ้างวางลงไปนะก็ผัดวันประกันพรุ่งเหมือนชีวิตต้องผัดมานะมามีอยู่อย่างนี้มาเป็นอย่างนี้เราก็ตั้งใจบางลักษณะก็เหมือนลมหายใจมันผ่านไปบางคนหลับตาภาวนาพอจะสงบความคิดนึกเกิดขึ้นก็มองว่าจิตใจนั้นไม่สงบอารมณ์มีความฟุ้งซ่านไม่รู้จะขับเคลื่อนจิตใจไปไหนทางเดินของใจไปได้ยังไงนั่นสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมานั้นเรามามองว่าเรามาอยู่ในจุดนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญนะที่มันยังไม่สำคัญนั้นยังท้อยังถอยนะโอกาสเลยอยู่ที่ชีวิตหนึ่งเนี่ยเพราะว่าแก้ไข
ตอนที่มีกายมีใจดีกว่าไปแก้ใจเวลาลมหายใจมันจะหมดมันแก้ไม่ได้กำลังมันอ่อนนะบางคนนี่ใกล้จะหลับใกล้จะพักผ่อนแล้วลืมว่าโอ้ชีวิตยังไม่ได้พักเลยแต่ตอนมีกายมีใจมีกำลังดีเนี่ยเราไม่ได้คิดเห็นไม่ได้มองลงไปเห็นว่าใจของเราในวันในคืนได้พักบ้างไงได้หยุดได้นิ่งได้เฉยบ้างไหมมันยังไม่ได้เราควรทำอย่างไรการปล่อยการวางการละดูลักษณะการพูดคิดนึกมันก็ง่ายแต่พอเรามานั่งมายืนมาเดินมากำหนดดูจริงแล้วทำไมมันเป็นทุกข์เป็นความยากนี่จะว่าเหตุที่ทุกข์เกิดขึ้นมันมาจากไหนใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนทำกายใจที่ดิ้นรนกายที่แสวงหาความสุขเคยมีความพอดีบ้างไหมเคยอิ่มเคยเต็มบ้างไหมมันไม่เคยก็เมื่อเรายังอยากอยู่ยังแสวงอยู่นั้นทำไมเราไม่หยุดไม่พักทำไมดูว่าสิ่งที่ได้มายังไม่มีค่ายังไม่มีกำไรในชีวิตเป็นกำไรของสิ่งที่จะสร้างไว้กับโลกสิ่งที่จะเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐทำให้มันเลิศทางจิตใจนั้นควรมากำหนดส่วนไหนควรมาทำยังไงถ้าเราไม่กำหนดอย่างเงี้ยเราไม่ทำเงี้ยก็ไม่มีโอกาสนั้นชีวิตบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสเลยที่จะได้มาเห็นไม่มีโอกาสที่จะได้มานั่งมายืนมาเดินเรามีโอกาสมาเราควรไม่ปล่อยโอกาสให้หมดเราควรศึกษาบางลักษณะบางคำมันไม่ถูกกับใจเราหรอกแต่เราก็ต้องเฉยต้องฝืนต้องยืนต้องเดินเราต้องขับเคลื่อนกายเราเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่แนวทางสิ่งที่ไม่ตรงกับใจสิ่งที่ไม่ตรงกับความเป็นอยู่ของเราแต่เรานั้นใช้ข้อวัดข้อปฏิบัติในการฝึกหัดตนเองให้มันมากขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้ที่ครูบาอาจารย์วางไว้นั้นเป็นหลักสำคัญแล้วเป็นการฝึกหัดทุกคนเป็นการทำให้คนนั้นบางเบาต่อโทษบางเบาต่อทุกข์ต่อเวทนาต่ออารมณ์ทั้งหลายฉะนั้นบุคคลยังฝึกยังหัดยังปฏิบัติไม่ได้ก็ค้นขวายดูว่าเราควรแก้ไขยังไงเรียกว่าเมื่อแก้ไขแล้วใจมันก็สบายถ้าแก้ไขไม่ได้แก้ไม่ได้ไขไม่เป็นมันก็เห็นแต่สิ่งเหล่านั้นมองไม่เห็นสิ่งที่จะผ่านไปการที่จะเอาชนะจิตชนะใจเอาชนะตนเองนั้นมันเป็นเรื่องของศรัทธาเป็นเรื่องของความภาคเพียรแต่การที่คนเอาชนะกันบนโลกหรือว่าเอาชนะกันในสังคมความอยากความหมักมีคนที่ชนะแบบนั้นเรียกว่าชนะที่เป็นโทษเป็นทุกข์นะการที่ชนะตนเองนั้นใช้ความอดทนทำตนให้เฉยทำใจให้นิ่งทำใจให้สบายไม่ได้เพิ่มโทษเพิ่มทุกข์นั้นทุกข์จะมีได้ยังไงโลกเขาเพิ่มโทษโลกเขาเพิ่มทุกข์แต่เราไม่ได้เพิ่มเราละเราวางเราทำให้ใจเราสงบเพราะนั้นสมาธินี่มันเป็นเบื้องต้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากขอให้เราเข้าใจว่ามานั่งดูลมหายใจเข้าเป็นยังไงลมหายใจออกเป็นยังไงบางครั้งเราฟังเราอยากเวลาทุกข์มันมากเราก็อยากจะไปนิพพานแต่ว่าแต่เพื่อเวทนามันพังมันเบาความสงบนิพพานมันหายไปนั่นศรัทธาที่ไม่สม่ำเสมอศรัทธาที่มันเกิดดับว่ามันเหมือนไฟติดแล้วมันดับไปใจมันอยากบางครั้งอยากจะมานั่งอยากจะมายืนอยากจะมาพูดปฏิบัติให้ทุกข์ให้มันมีความสงบสุขเพื่อพักผ่อนกายใจแต่พอพักจริงๆแล้วไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปนั่นเราจับเราเดินอารมณ์ของเราให้เห็นว่าขณะเนี้ยเราอยู่เนี่ยเราเข้ามานั่นเราคิดมาถูกเราทำมาเป็นเราจึงมาเห็นเมื่อเราเห็นเราจะขับโดยเคลื่อนเลื่อนสิ่งเหล่านี้ให้ไปเป็นยังไงให้มันมีเป็นกำไรของชีวิตเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดเนี่ยเป็นช่วงวันหยุดวันสำคัญเนี่ยเป็นโอกาสของเราอย่างนี้ยุคสมัยมันก็ดำเนินเดินไปพอเราจะหาโอกาสมาศึกษาธรรมะมานั่งสมาธิบางทีมันก็ไม่ทันโลกเขาโลกเขาที่เขาต้องยั่งชิงกันแต่เราใช้โลกนั้นเป็นโทษมันก็ไม่เกิดฉะนั้นธรรมะมันก็มีอยู่ทั่วไปแต่เราฝึกกายใจนั่นก็เป็นสิ่งสำคัญเราต้องอาศัยหมู่คณะหมู่คณะเนี่ยแล้วเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันเราควรจะทำยังไงเราควรจะเคารพต่อคำสอนเคารพต่อข้อวัดปฏิบัติสิ่งเดี๋ยวนี้มันจะขัดเกลาใจของเราคือว่าเราอยู่คนเดียวเราก็สามารถเรียนรู้ได้ธรรมะแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติต้องอาศัยหมู่คณะเป็นเครื่องพาไปบางครั้งที่เรานั่งอยู่คนเดียวเนี่ย5 นาที 10 นาทีก็ยาก
พอหลับตาก็นึกถึงที่หลับที่นอนนึกถึงว่าเราไม่ได้พักผ่อนพอนั่งกับมูนั่งกับคณะเราเห็นว่าคนนั้นก็นั่งได้คนนี้ก็นั่งได้คนนั้นก็ยืนได้คนนี้ก็เดินได้คนนี้ก็เฉยได้แต่เราไปมองส่วนที่มันผิดคิดนึกตามสิ่งที่มันหลงก็หลงด้วยกันแต่ถ้าเราไม่รู้จักรักษาข้อวัดปฏิบัติเราเนี่ยนะมันก็ขัดก็เก่าไม่ได้เรียนธรรมะฟังมันก็เบื่อเบื่อจากคำพูดเบื่อจากคำสอนเบื่อจากการที่ฟังแล้วบ่อยฟังบ่อยๆทำไมไม่คลายทุกข์มันทำไมไม่สนุกนะต้องฟังให้เป็นฟังให้มันเป็นเนี่ยเราเห็นที่ใจเราไม่ได้ฟังเพื่อความเป็นไปของความสนุกนะเราไม่ได้มาอยู่เพื่อความทุกข์อยู่ด้วยความสนุกสนุกที่จะเอาทุกข์ออกไปนะมองโทษหรือว่ามองโอกาสที่มันมีนั่นเป็นความสำคัญของชีวิตก็เพิ่มความนึกคิดให้เป็นความศรัทธาขึ้นมาว่าเราจะได้อะไรไปนั่นเป็นกำไรของชีวิตเราดีใจเนี่ยเราว่านั่งไปมันร้อนยืนไปมันเมื่อยเดินไปมันเมื่อยนั่งแล้วก็หลับตาแล้วก็เห็นแต่ความวุ่นวายความพุ่งสั้นเนี่ยเห็นแต่เสียงก็ดังก็หนวกหูพระก็ยังมาบ่นมาพูดนี้ฟังอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวก็ต้องมามองว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนลักษณะมั่งไอ้ไม่ถูกใจนะมันก็เป็นธรรมธรรมที่มันไม่พอใจไม่มองมันเป็นธรรมไอ้ถูกใจมันก็เป็นธรรมยิ่งขึ้นไอ้ที่มันชอบใจแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ติดอยู่ในใจของเราเราก็คลายมันออกไปมันก็วางไปงั้นฟังแล้วไม่ถูกใจเราก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เข้าใจว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ดับถ้าเรากังวลใจฟังเนี่ยมันเข้าใจเราก็สามารถขับเคลื่อนเดือนไปนะเราฟังแล้วไม่เข้าใจแต่เรายังขับยังเคลื่อนเดือนไปทำมันก็นำพาเราไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันถูกใจสิ่งที่มันพอใจถ้าเราไม่เข้าใจมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่สิ่งที่มันไม่ถูกใจถ้าเราเข้าทำมันก็จะผ่านพ้นไปไม่มีใครให้เราได้สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเราเคารพเคารพต่อสถานที่เคารพต่อข้อวัดปฏิบัติครูบาอาจารย์สิ่งเหล่านี้เป็นความสำคัญเพราะว่านำมาจากคำสอนของพระเจ้าเนื่องมาการ ละการเพียรเดือนมากี่ยุคกี่สมัยกี่ปีเกี่ยชุกี่ชั่วโยคอายุของคนแล้วงานบุคคลทำแล้วสามารถจุตาผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติเป็นคำเรื่องลือว่าพระวัดนี่โยมวัดนี่ปฏิบัติหนังกันเป็นวันเป็นคืนได้นะนั่งกันข้ามวันข้ามคืนได้ที่บางทีเนี่ยจะนั่ง5นาทีก็ไม่ยากเลยเกินนะจะยากมากเลยจะหลับตาภาวนาสัก5นาทีชั่วโมงนึงนี่เป็นทุกข์ให้เราก็ถอยถ้าเราไม่ใช้ข้อวัดข้อปฏิบัติเป็นเครื่องขับเคลื่อนใจแล้วเนี่ยเราก็จะท้อถอยเด็กๆมาเนี่ยก็เดี๋ยวก็เดินให้ว่นไปหมดที่นั่งที่ยืนไม่รู้จักแล้วที่เดินไม่รู้จักแล้วจะกินจะทำอะไรก็ไม่ได้คารวะไม่ได้รู้จักจะเดินผ่านพระผ่านเนนไม่รู้จักใครเป็นพระเป็นเนนเป็นพระสงฆ์องค์เนนเป็นครูมาอาจารย์ไม่ได้รู้จักมองไม่เห็นคนมองไม่เห็นตนเองก็ไม่เห็นคนอื่นถึงจิตตัวยืนอยู่ยังก็ไม่รู้จักเลยก็ไม่เข้าใจเรื่องของธรรมเวลาพูดเวลาคิดเวลานึกแล้วก็นึกพุทธเรียกว่าพูดถึงนิพพานแต่ไม่เคยเปลี่ยนสิ่งที่มีในตนมันไม่เห็นนี่โยมปฏิบัติไปในไม่ได้คลายโทษปฏิบัติไปไม่ได้ละโทษไม่ได้คลายทุกข์นะมันไม่ได้ไม่สนุกมีแต่ทุกข์ที่จะเข้ามาเนี่ยเราต้องรู้จักว่าทุกข์จะเกิดธรรมจะมีเนี่ยมันอยู่ที่คนทำนะอยู่ที่ข้อบัญญัติปฏิบัติถ้าไม่ศึกษาเราสิ่งเหล่านี้ใครจะมาให้ไม่ได้อะไรวันก็คืนไปบวชให้วันมันผ่านไปนี่มีวันหยุดเยอะ3วัน7วัน10วัน9วันนี่โอ้มาอยู่เอาละคนละวันก็ดีว่ะพอเลยค่าเวลาไว้คนบวชค่าเวลาไม่รู้ทำอะไรไปเต้นไปเล่นก็เมื่อยแล้วก็มีคนมามาเพื่อเอาใจให้สงบเนี่ยฉันเคยมาบวชแล้วมันพอผ่านไปปีใหม่มาเนี่ยรู้สึกว่าการงานก็ดีความเป็นอยู่หน้าตาก็ผ่องใสจิตใจก็ดีเคยเดินเห็นก็รู้สึกเป็นระเบียบเพราะนั้นพ่อมาทำระเบียบในใจของตนเองมาทำระเบียบในกายของตนเองเมื่อมาวัด
แล้วเรามาวัดเราขัดเราเก่าเนี่ยพอกลับไปมันบางเบานะเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยได้ก็ได้สิ่งที่ไม่เคยมีก็มีสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแต่ถ้ามาประพฤติมาปฏิบัติถ้าไม่รู้จักข้อวัดปฏิบัติไม่ทําอย่างนี้สิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้มันก็เก่าไปเพราะว่าเสียงเก่าๆสิ่งเก่าๆมันก็ยังอยู่เราไม่ได้ขัดไม่เก่าเราไม่ได้เข้าไปหาความสงบเราไม่น้อมจิตน้อมใจเข้าไปหาไปเห็นให้มันเป็นความจริงก็มาเล่นไปวันๆผ่านวันผ่านคืนไปก็ไม่ได้อะไรนะมานั่งบนให้มันเมื่อยมานั่งฟังให้มันทุกข์มันไม่สนุกคือว่ามันไม่สนุกมันไม่ได้ปลดทุกข์มันไม่เพียรเข้าไปมันไม่เลื่อนเข้าไปหาทางที่สงบเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องสําคัญต้องรู้จักรักษารู้จักภาวนาถ้าผู้อยู่ก่อนไม่เพียรไว้นะผู้ที่มาหลังก็ตามไปสังเกตได้ง่ายนะคนที่จะเข้าไปหาความสงบดูแต่การยืนการเดินการนั่งเนี่ยรู้จักรักษาเนี่ยมันก็จะมีค่าของการปฏิบัติของบุคคลนั้นเพราะทําแล้วนั้นก็มีกับบุคคลนั้นนะในพรสิบประการนั้นก็มีบอกไว้แล้วพระก็ให้อยู่เรื่อยสวดอยู่เรื่อยพระก็พาท่องเรื่อยพอท่องเสร็จก็ลืมนั้นทําวัดเช้าวัดเย็นระลึกมีจึงเช้าจึงเย็นพระก็ท่องนะแต่พอฟังแล้วก็มันก็ผ่านไปเราต้องทําความเข้าใจว่าจะได้อะไรกับการบวชเราศึกษาแล้วจะมีมาแค่ไหนถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ใครจะให้แล้วเขาหมดไปหลับตาเขาแล้วทำตามใจแต่ไม่ได้อะไรแต่ทำตามจริงนำตามข้อประวัติสิ่งที่ควรปฏิบัติให้เคร่งครัดขึ้นมาเรากับมองเห็นค่าของชีวิตที่มีมาความงอกงามของชีวิตมันเกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้วัดที่เนี้ยวัดใจคนมามากเลยมากมายหลายชีวิตเป็นความสำเร็จของคนในการเข้ามาก็เยอะนะสำเร็จยังไงสำเร็จต่อการที่มาละมาวางวันหนึ่งคืนหนึ่งสามวันเจ็ดวันเนี่ยหรือหลายๆวันนะก็วัดที่ใจละได้ก็ความสำเร็จก็เกิดขึ้นเข้าหาความสงบครั้งแรกเริ่มการปฏิบัติก็หวังความพ้นทุกข์นะทำไปทำมาไอ้ทุกข์ที่มียังไม่เอาออกไปแสวงหาโทษของทุกข์เข้ามาใส่นั้นทุกข์จะหลับได้ยังไงแต่ถ้าเรามาฝึกมาหัดมาเริ่มต้นมากำหนดตามวัดปฏิบัติมารู้จักใช้วัดให้เป็นเราก็จะเห็นวัดเดินเข้ามาเนี่ยเราก็เข้าใจวัดแล้วว่าโอ้วัดที่ตรงไหนนะไม่ใช่วัดที่ศาลาสวยวัดที่โบสถ์วัดที่กำแพงหรือว่ากุฏิอะไรไม่ใช่วัดวัตถุวัดทางด้านจิตใจวัดในข้อปฏิบัติของเราเราก็จะเห็นวัดไอ้นี่มาถามหาวัดยังไม่รู้จักเดี๋ยวไปเอาตรงป้ายนั่นเนี่ยเขาเขียนว่าวัดสังฆทานเราก็เอาสังฆทานมาถวายกระป๋องหนึ่งคงจะทําบาปแล้วก็สร้างบุญคือว่าเพื่อให้ทุกข์นั้นมันดับถวายสังฆทานเพื่อว่าบาปแล้วมันจะหมดบางคนก็อาศัยการดูการส่องวันเกิดเดือนปีว่าวันนี้ถวายสังฆทานแล้วจะดีไปบวชแล้วจะดีมันต้องมาดูที่ว่ามันดีที่ทําหรือเปล่ามันถูกวัดหรือเปล่ามันถวายถูกทางถูกที่มันทําดีมีในใจไหมสิ่งเหล่านั้นมันเกิดประโยชน์ไหมต้องมาดูมามองดูแต่ความสําคัญเราไม่ต้องสร้างมากแต่เราก็มีอยู่ในใจก็คือใจที่สงบที่มาถึงแล้วรู้จักสํารวมเนี่ยสํารวมระวังเนี่ยสังวรทางกายทางวาจาทางใจแต่พอเข้ามาเราก็ถึงวัดพอก้าวลงจากรถถือว่าจอดรถแล้วเราก็รู้จักว่ารถนี้เข้ามาถึงวัดเราควรปฏิบัติตัวเช่นไรในการเดินในวัดที่มันจะขัดเกลาจิตใจของเราให้บางเบาจากโทษจากทุกข์ให้เวทนาว่าโทษนั้นมันเบาบางหายไปนั้นเราขัดให้ถูกที่มันก็เห็นสิ่งที่ดีถ้าขัดไม่ถูกที่ก็มันขันแล้วเก่าไม่ถูกโทษมันก็ไม่หมดโรคมันก็ไม่หายทายาไม่ถูกสิ่งที่เป็นโรคเราทาไม่ถูกที่ก็เลยไม่รู้ดีว่ามันเป็นยังไงยานั่นฉะนั้นวัดมันเป็นเครื่องขัดเกลาใจให้คนนั้นได้เข้ามาสำรวมระวังให้มาขัดเกลาให้บางเบาให้เรารู้จักนั้นวัดมากขึ้นนะไม่ใช่วัดแค่ไรเอาผ้าเหลืองผ้าขาวมาห่มนะไม่ใช่วัดแค่ไรมานั้นทนนั่งทนทุกข์แต่เรารู้จักทำให้
ทุกข์นั้นดับหรือจากการสำรวมระวังเราไม่ได้นั่งอะไรเราไม่ได้ภาวนามากมายแต่เรารู้จักใช้ชีวิตของคนที่อยู่วัดนะเราไม่ได้ต้องไปมีอะไรที่มากมายแต่นั้นเราทำความมากมายให้เกิดขึ้นในกายใจอย่างเช่นว่าบางครั้งเรามาอยู่เนี่ยทานข้าวก็วันละครั้งแต่จิตใจของเรานั้นถ้ามีความสงบแล้วก็มีความพอดีแต่ถ้าจิตใจเราไม่มีความสงบมันก็ดิ้นรนจิตใจมันก็ดิ้นรนทุกข์มันก็เกิดความกังวลมันก็เกิดมันก็ไม่ถึงวัดไม่เห็นพอขลับตาเราก็นึกถึงสิ่งที่มีบนโลกเห็นสิ่งที่นี่มีบนโลกเห็นที่หลับเห็นที่นอนเห็นที่พักผ่อนเห็นที่กินที่ใช้อยากจะให้มันสบายสรรหาความสุขความสบายแต่ไม่เคยละทุกข์นะอยากจะให้ทุกข์มันดับแต่ละมันไม่ได้วางมันไม่ได้หลับตามันก็ง่วงเดินจงกรมมันก็เมื่อยนะจะถือศีลมันก็หนักเหลือเกินจะกินไม่อิ่มดังนั้นเขาเรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติในวัดนะศีลไม่คงไม่ทนท่องศีลท่องธรรมไม่ได้นะศีลก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะท่องได้สักคำยังแนะนำไปใช้ไหมในการท่องนี่ว่าท่องเสร็จรับเสร็จมันหายไปมันลืมไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้ข้อไหนบางครั้งบางคนนี่จะกลับแล้วยังไม่รู้จักกับแม้กับศีลห้าจะกล่าวว่ายังพันเตวิสุงวิสุงก็ไม่ถูกอาปาก็ไม่ถึงทำก็มุบก็มิบแล้วก็ไปมันจะมีที่ไหนล่ะศีลเรามาท่องก็เหมือนกันเขาพาว่าก็ว่าไปเขาลุกก็ลุกไปเนี่ยทำตามเขามันไม่มั่นไม่มั่นใจไม่คงทนไม่ภาคเพียรจิตมันไปอยู่ภายนอกไม่ได้อยู่ภายในจิตไม่ได้อยู่ในกายจิตในใจเข้าใจว่าขณะเราเดินเดินเรานั่งเราจะขยับขยื่นเคลื่อนกายนั่นเข้าใจว่าสิ่งไหนเป็นกำลังกำไรเรากำลังเพียรอยู่ไหมเนี่ยเราจะไปลุกไปเดินเนี่ยควรให้มันมีหนึ่งนะความเป็นหนึ่งก็คือเดินไปได้คนเดียวยืนไปได้คนเดียวเดินไปได้คนเดียวนี่ไม่ใช่ว่าลุกก็สะกิดคนอื่นไปด้วยเวลาเดินไปก็ต้องคุยกันไปด้วยเวลาหลับตาคิดหางานมาทำคิดหาอย่างอื่นมาสร้างมาทำมากดมาเขี่ยมาตอกมาเคาะมันอยู่นั่นน่ะนี่จะบอกว่าภาวนาพูดโทยังไม่ถึง5คำนั่นจะนำทุกข์ออกไปได้ยังนี่พูดสิ่งที่มันเป็นอยู่ต้องมันรู้จักนะกินข้าวไปทานไปก็นั่งไปก็ทุกข์กับสิ่งที่ทานอยู่วันนี้ไอ้นี่ก็ไม่ดีนั่นก็ไม่อร่อยนี่มันนี่นั่งตักทีหลังมันก็หมดบ่นข้าวมันหมดอาหารมันน้อยมันไม่พอใจทุกข์ใจอีกมันหน้าก็อยากเดินหน้ามั่งพอเดินหน้าตักไปตักมากินไม่หมดมันฉันไม่หมดเป็นไรโทษว่ามันไม่อร่อยโทษว่ามันนานไปมันกว่าจะได้ฉันได้ทานรู้สึกมันเรื่องยากเหลือเกินมันต้องท่องต้องสวดฉันนี่นั่งปุ๊บคนยกเข้ามากินปุ๊บอิ่มปั๊บไปเลยจานก็ไม่ต้องล้างกระมังก็ไม่ต้องดูนี่คนทำให้หมดเลยทำมานานแล้วฝึกมานานแล้วบางท่านทำไปจนแก่ตายไปก็มีไอ้นี่เรามาฝึกว่ามาอยู่วัดมันเป็นอย่างนี้นี่คือการขัดเกลาวันนี้เราตักทีหลังมันก็เหลือแต่น้ำถ้ามันหมดจริงๆก็ยกกระมังมันมาด้วยเนี่ยจะได้รู้ว่ามันไม่มีแล้วเอากระมังมาเอามาทำไมโยมเอามาทำไมเอามานั่งดูว่าหมดแล้วหมดแล้วภาวนาเลยภาวนาว่าวันนี้ข้าวหมดแล้วแกงหมดแล้วกับหมดแล้วผลไม้หมดแล้วเหลือแต่กระมังเหลือแต่ชามนะภาวนาวันนั้นสบายเสร็จแล้วเขากินอิ่มแล้วเอาไปล้างได้บุญสาธุทำให้สักพันหน่อยนะพอใจไหมทำให้เลยยกมาเลยถ้าหมดจริงๆแล้วไม่หมดหรอกแต่มันไม่ถูกใจมันไม่อร่อยของอร่อยก็ทานมาทานแล้วแต่มันก็ไม่พอดีไม่พอดีตรงที่ว่ามันทานแล้วมันหน้ามันก็นึกหายอีกให้มันดีกว่านี้อร่อยกว่านี้อีกกินไปอีกทานไปก็ยังไม่พอดียังไม่อิ่มวันต่อไปก็เอาทีแล้วเราหยุดมันยังไม่ได้นี่เรามานี่เราขัดเราเข้าโยมเราทำให้มันเบาวันนี้ฉันข้าวเปล่าๆสัก5คำนับคำดูอันนี้ฉัน5คำ10คำกี่เคี้ยวนับดูนับคำข้าวนับคำเคี้ยวนับการเคลื่อนย้ายกายมันไม่มีอะไรก็เอาแต่กระมังเปล่ามานั่งดูแล้วนั่งดีวันนี้ไม่ได้ฉันให้มันมีที่จะได้เรียกมาดูเลยนะถ้ามีนะอย่าไปโทษกันคนนั้นตากรบางทีก็แย่งกันวันนี้ถึงฉันเหลือตรงนี้แถวนี้ไม่มีไปแถวนู้นเขาต้องกันไปเลยโอ้ขนาดเฉลียวหนึ่งมันต้องมา
กินก็ยากทานก็ยากเสียแล้วก็ไม่รู้จะเบาตรงไหนไม่รู้จะวัดยังไงนะพอหนักกว่านั้นพอคนเยอะมาย่างที่นั่งกันอีกเพราะอย่างที่นั่งไม่พออย่างที่นอนนี่บางครั้งเดินผ่านมานี่ก็เห็นว่าบางคนนี่ไม่ได้มานั่งสมาธิไม่ได้มาสวดมนต์ไม่ได้ต้องลงไปดูหรอกดูรองเท้ายังเต็มอยู่เลยหรือไม่เอารองเท้ามาด้วยเวลานั่งเอามองง่ายๆนะเดินมาฝั่งข้างนู้นก็มีรองเท้าเดินมาฝั่งข้างนี้รองเท้าแสดงว่าคนนี่หลบอยู่ในใต้เนี่ยเป่าควันเข้าไปเลยไปเอาควันมาเป่าให้ออกมาเลยเลยทำกันยังไงอยู่แล้วเพิ่งเขียนด้วยนะนักบวชหญิงห้ามผู้ชายเข้าอาตมาก็โอ้โหนี่ว่าจะไปดูทุกหน่อยเข้าไปไม่ได้เลยในใจจริงๆก็ไม่อยากเข้าไปดูหรอกดูรองเท้าก็พอแล้วรองเท้าเต็มไปหมดเลยไอ้นี่หลังเดียวนะหลังอื่นยังไม่ได้เดินไปนี่ข้างในมีตั้งสามสี่หลังนี่ทำไงข้างหลังนู้นก็ไม่ได้ไปหลังนั้นทำนะโอ้โหมาอยู่เยอะเขาบอกมาเยอะแต่ว่ามานั่งฟังเทศไปไหนหมดเนี่ยไปไหนหมดแล้วบอกไปห้องน้ำตั้งนานเนี่ยยังไม่มาอีกพูดอยู่เรื่อยเลยอย่างนี้ต้องมาทุกวันเลยวันนี้ยังให้โอกาสนะมาทีหลังถ้ามาก่อนนี่รับรองว่าไม่ได้ลุกเลยห้องน้ำไม่ต้องไปแล้วถือว่ารอดตัวพรุ่งนี้ไม่แน่นะพรุ่งนี้วันเสาร์หรือเปล่าเดี๋ยวจะหาวันที่มาข้างหน้าหน่อยรับรองว่าไม่ต้องให้ลุกเลยถ้าลูกบอกได้ส่งหน้าวัดเลยเอาไหมน่าจะโอเคนะทำให้มันจริงอย่าทำเด่นเด่นทำเด่นเด่นก็ได้เด่นเด่นก็ย่องขยังหลับตามั่งดื่มตามั่งนึกเศร้าใจดีใจอะไรหยิบนั่นเขียนนี่มาดูเวลาก็ดูแล้วดูอีกดูอยู่นั่นเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ชั่วโมงเมื่อไหร่จะได้วันทีมันมืดมากเขาเรียกอะไรนะมันค่ำยากมืดยากเหลือเกินนะชั่วโมงนึงมันนานเหลือเกินนานไหมนั่งสมาธินานไหมอาตมาว่าไม่นานนะนั่งไปบางทีก็เมื่อยนะนั่งพูดนะแต่ก็ว่ามันยังไม่นานเห็นโยมลุกบ่อยๆก็เลยสงสัยจะนานแล้วก็อย่าไปลุกบ่อยแต่อาตมาก็ใจเราพยายามให้นิ่งอยู่นะแต่นิ่งไม่ค่อยจะไหวเลยเดินผ่านมาก็ทุกข์ใจแล้ววันนี้มันนั่งอะไรรองเท้ายังเต็มอยู่นั่งสมาธิพอเดินมาทางนู้นดูอู้รองเท้าเยอะจังสงสัยไม่ไปนั่งสมาธิคงจะจริงนี่ถ้าเรียกออกมาที่นั่งอยู่นี่สู้ไม่ได้เลยนะโอ้อยู่นั่นหลายร้อยนะโยมนะแต่ก่อนมีออฟฟิศอยู่ในนั้นนะเดินก็ไปด้วยอย่างนี้น้ำท่วมแล้วนี่มีแต่โยมเข้าไปก็ห้ามผู้ชายเข้าอาตมาก็เป็นหนึ่งในนั้นเลยไม่รู้เขาว่าผู้ชายได้ยังไงสำหรับสุภาพสตรีวะก็เลยต้องทำใจว่ายังไงก็พูดตรงนี้นะวันหน้าจะแย่ลำโพงเข้าไปด้วยแล้วลำโพงไปตั้งต่อสายไว้ต่อสายไว้บอกผ้าไว้เอาสายลำโพงเข้าไปที่นี่พอดีเลยบอกว่าอยู่ข้างในนี่ก็ได้ฟังทางออกของใจมันชัดเจนเลยอยู่ตรงนี้ก็ฟังได้ยินไม่ต้องไปหรอกอันนี้ที่นั่งนี่มาไกลๆใช่ไหมหน้าไกลเนี่ยอยู่ใกล้ๆไปนอนบนแล้ว ทำใจหน่อยหนึ่งโยมไกลก็ไม่เป็นไรหรอกนะไกลก็ไม่เป็นไรท่านเนี่ยนะเนี่ยพระองค์นี้ก็พูดเยอะโอ้ยนั่งเมื่อยไปหมดเลยหลวงพ่อองค์นี้พูดมากจังเลยนะฉันจะลุกปวดท้องก็ปวดท้องคิดอยู่ได้สักพักสวดมนต์แล้วก็อยากไปห้องน้ำพอหลับตาแล้วก็อยากจะไปหาอะไรมันรู้สึกหลับตานานรู้สึกหิวแล้วนึกถึงเมื่อเช้าเนี่ยกินอะไรนิดหน่อยตักข้าวก็ตักที่หลังมันกังวลใจเหลือเกินคนที่ตักหน้ามั่งที่นั่งนานๆคิดอย่างเงี้ยสงสัยเขาจะกินอิ่มกว่าเราคิดนะ คิดว่าเขาทานอิ่มทานอิ่มทานมากที่เขานั่งได้เราทานน้อยหิวใหญ่เลยมั้ยนี่หาใหญ่เลยเดินไปลงนั่นเดินไปลงนี่ไอ้นี่ทำไมไม่มีใครมาทำทานเลยนั่น
วันนี้คนมาบวชตั้งเยอะทําไมคนไม่มาให้ทานไม่ได้มองไปหาเบื้องต้นเหมือนอาตมาที่กล่าวไปว่าเออนั่นน่ะเรานั่งสงบหรือยังเรานั่งภาวนานิ่งหรือยังใจเราเฉยหรือยังไม่เฉยก็ไม่เป็นไรให้นิ่งไว้ให้มันเฉยไว้ไม่ใช่พอหิวก็ลุกหาเลยบางคนไม่ขนาดนั้นนะพอมาหลายครั้งเราฉลาดมากขึ้นทำยังไงรู้ไหมบอกไม่มีกินไม่เป็นไรหรอกกลับห้องเลยที่บ้านเราก็มีที่ห้องก็มีใส่กระเป๋ามาด้วยเลยบอกฉันไม่ง้อใครแล้วฉันมาหลายครั้งเก่งแล้วเวลาก็มาเวลามาก็กระเป๋าใหญ่ๆพอกระเป๋าใหญ่ก็หานอนที่มันไกลๆนอนที่คนไม่เห็นอย่างเช่นใต้โบสถ์นี่น่าสงสัยเดี๋ยวกลับไปถ้ากระเป๋าแบบกระเป๋าเล็กๆลงนั่นใช่เลยใช่เลยพอเขาถามมาทำไมกระเป๋าใหญ่จังบอกจะมาทำสังฆทานไม่ถึงพระคุณเจ้าเลยหิวก่อนสังฆทานมันไม่ถึงพอสังฆทานไม่ถึงก็มองหากระป๋องเหลืองๆอยู่ที่ไหนเนาะไอ้กระเป๋ามันกินหมดแล้วอยู่ในสังฆทานแล้วกินหมดแล้วไปหาถังสีเหลืองๆใส่รองเท้ามาข้างหนึ่งไปฉายก็ไปฉายพังๆไปเก็บขวดน้ำเก่าๆกอกเอาคังกอกใส่มาว่าจะมาถวายพระให้พระคุณเจ้าท่านได้ฉันนำกันร้อนแก้ร้อนสักหน่อยลืมรู้ว่ารองเท้ามันขาดไฟฉายก็ไม่ติดเอามาถวายพระอิมานิมายังพันเตทำบุญให้ผู้ล่วงลับไปนะหลวงพ่อทำบุญให้พ่อให้แม่ไอ้ที่เอาใส่มาด้วยก็เป็นข้าวสารเอาข้าวสารใส่มาสักสองสามเม็ดนึงทุ่งหน่อยๆหมอดมันกินจะหมดแล้วผักก็ไม่มีเตาไม่มีหม้อหุงพอขึ้นต้นก็นโมซะอย่างดีนะพออีมานี่มายังพันเตสังฆทานานี่พันว่าบิดามารดาพ่อแม่เราจะทานได้ยังไงแค่นั้นผ้าใส่ก็ไม่ได้รองเท้ามันไม่พอดีโยมทุกวันนี้เวลาเดินถึงไหนก็ยอกก็แยกไม่รู้ว่ากรรมหรือบาปหรือบุญสงสัยจะทำบุญไม่ดีสังเกตให้ดีนะดูให้ถึงถ้าเราดูใจสงบเป็นเราจะเห็นว่ามันชัดมากเลยพี่ตาเดินไปก็ไม่ค่อยเห็นเพราะว่าไฟนั้นมันไม่สว่างเวลาให้ฐานมันไม่มีติดมั่งดับมั่งมั่งเคาะสามทีก็พังแล้วพอน้ำทำท่าจะกินพอเปิดปุ๊บโอ้โหนี่มันเหมือนกับผสมแป๊บกับสบู่มาด้วยพักก็เลยบอกเอาไปลดต้นไม้ต้นไม้มันยังเหี่ยวเลยโดมมันทนไม่ไหวไม่ดูน้ำอะไรพอผ้าก็มีผ้าเหลืองเดืองผืนหนึ่งจะเอามาขี้รู้ว่าจะเช็ดหน้าก็ไม่พอเช็ดมือก็ไม่ถึงคืบเกิดมาชาตินี้ในบนโลกนี้ก็ได้เดินกระดุ้งกระดิ่งใส่ผ้ากันอาตมาก็มองไปก็มองสงสัยทำบุญสังฆทานได้อานิสงส์หมาข้างบนก็ขาดข้างล่างก็ไม่มีมองด้วยความสังเวชใจว่าบุญอานิสงส์สังฆทานนี่แรงมากเลยเสื้อก็ตัดขาดขาดวิ่นวิ่นไปรองเท้าก็ใส่ก็ยอกกระแยกเศร้าใจเหลือเกิน
นี่สังฆทานพาไปมองถ้าเป็นธรรมะหมดเลยมองไม่ได้ไปอิจฉาเสียงดังก็เพราะวันนี้ได้กำไรเนี่ยพูดนิดเดียวหายแล้วสงสัยเสียงไปถึงหมู่บ้านนั้นมันน่าต้องมาพูดอีก ระวังไอ้เสียงดังๆนี่เกิดมาจะต้องไม่มีหูหูไม่มีทำไงต้องเอาสายขาวๆเสียบเดินไปไหนก็มีเสียบแล้วก็มองอุ้ยตกน้ำก็มีตกท้องร่องก็มีชีวิตส่วนตัวโลกส่วนตัวไม่ต้องมองใครไม่ต้องเข้าใจใครนะหูไม่มีเขาพูดอะไรไม่ได้ยินเดินไปรถชนจ่อยบางคนไปเดินข้างถนนเขาขี่มอเตอร์ไซค์หยิบเอาไปเลย วิ่งตามอีกโลกส่วนตัวใช่ไม่เป็นโยมใช่ไม่เป็นไม่มองใครแล้วไม่มองใครแต่เวลามามองใจตนไม่เห็นไม่เข้าใจใช้ยังไม่ถูก ใช้ยังไม่เป็นทีนี้ทุกคนเนี่ยมีโลกที่พัฒนาไปในทางที่ให้เรานั้นไม่รู้จักความเป็นอยู่เนี่ยนะให้ทำตัวเหมือนเครื่องยนต์ทำตัวเหมือนเครื่องกลไกของชีวิตแต่ความนึกคิดเนี่ยมันเหมือนเก่ามันไม่หายไปไหนหรอกจะเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนารักษาให้มันเป็นความจริงให้มันมีความสมบูรณ์ความสมดุลมันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อจากไปอย่าไปคิดว่าภาวนาเนี่ยเราหลับตาภาวนาเนี่ยเราหลับตาภาวนาไปเนี่ยเราจะไปกลัวว่ามันจะสงบมากเราจะไปกลัวว่ามันจะมีสมาธิมากนะไม่กลัวว่าลมหายใจมันจะไม่มีคนส่วนมากไปอยู่แค่นี้พอหลับตาก็กลัวมันจะสงบเกินไปเดี๋ยวจะบวชไม่มีกำหนดเดี๋ยวจะบวชไม่ได้กลับบ้านเอาพอได้นั่งก็พอบางคนก็หลับตาไปโอ้ไม่ต้องภาวนาเยอะเขาบอกว่านั่งมันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเสียสติมันจะระลึกไปที่อื่นบางคนก็นั่งกระทุกกับความคิดนึกก็ต่างกันแต่ทางของพระเจ้าเนี่ยมันชัดเจนไม่ได้ต่างกับใครมันเข้ากับไรทุกคนถ้าจะเกิดพบในชาติไหนมาเห็นเมื่อเป็นมนุษย์จึงรู้จักธรรมนะต่ำจากมนุษย์ไปไม่มีโอกาสเลยเนี่ยเราเป็นผู้ที่โชคดีแล้วนะที่มีในเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาเราเป็นผู้ที่ตั้งมั่น คำว่าตั้งมั่นต้องขยันนะขยันเพียรนะขยันพยายามที่จะให้มันมีความเป็นไปในการมองโอกาสนะมองในขณะนั้นให้เป็นโอกาสของเรามันจะเป็นวิกฤตความนึกคิดอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะได้ประโยชน์ในประโยชน์กับตัวเราไม่ใช่เอาใครมาให้นะไม่ใช่แผ่เมตตามันจะไหลไปนะแล้วแผ่นั้นเราสวดนั้นก็เพราะว่าเป็นการน้อมนำใจของเราหลวงพ่อสนองท่านกล่าวว่าเขียนไว้ในหนังสือนะสวดเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินนะเรามองให้ดีว่ามันตรงได้สักอย่างไหมในสักอย่างเราทาแล้วมันถูกที่หรือเปล่าต้องมองไว้ดูเลยนะทาถูกหรือเปล่านะภาวนาหรือเปล่าถ้าเราทำอย่างนั้นมันตรงนั่นก็ได้นะทาในที่ที่มันขันก็คือใช้การเวลาให้มีประโยชน์ในช่วงวันหยุดวันสำคัญเนี่ยเราใช้ให้ประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อเราไปแล้วมันก็เกิดประโยชน์ความงอกงามมันเกิดมันมีเม็ดมีพักนี่เม็ดผักเม็ดพืชเนี่ย เมื่อเอาไปวางไปปลูกเนี่ยมีน้ำมีดินที่สมบูรณ์เนี่ยมันงอกงามขึ้นมาภายในวันในคืนเลยภายในไม่นานเลยนะบางชนิดบางโอกาสบางพืชเนี่ยมันอยู่แค่ชั่วระยะไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันมันก็สามารถเติบโตได้แล้วมองให้มันเป็นเหมือนธรรมนะเมื่อมันนำให้เราไปจากโทษเนี่ยไปจากทุกข์ไม่ต้องกลัวว่า มันจะมากอย่ามองให้เป็นโอกาสก็มีความฉลาดมากขึ้นไว้เห็นว่าโอกาสของเรามีเราเป็นผู้ที่โชคดีเนี่ยมันมีศีลมีธรรมมีครูบาอาจารย์บอกมีครูบาอาจารย์มีพระเดชพระคุณท่านวางหลักเกณฑ์เอาไว้มีครูบาอาจารย์ที่สืบทอดต่อกันมาพาเราให้ได้มีโอกาสในประพฤติปฏิบัติในภาวนาในความอยากปีอยากเป็นบางคนอยู่ไกลบางคนไม่มีโอกาสบางคนอยู่บางภูมิประเทศบางคนอยู่ภูมิอากาศคนอยู่ไกลไม่มีโอกาสเนี่ยมีความอยากแต่ไม่มีโอกาสเรามีทั้งโอกาสทั้งมีเรามีโอกาสเรามีความพร้อมทางด้าน
กายใจอย่าไปโทษสังขารอย่าไปโทษการเวลานะอย่าไปโทษสิ่งอื่นแล้วโทษความเป็นอยู่ของเราคนไหนอ่อนคนไหนท้อนะก็มันเป็นทางที่ออกไปนะเวลาไปก็อย่าไปมองว่าทําบุญแล้วทําไมไม่เกิดประโยชน์นะทําบุญแล้วทําไมไม่มั่งไม่มีทําไมไม่มีโชคมีลาภทําไมไม่มีความสุขความเจริญทําไมมีความงอกงามต้องดูบุญเราว่ามันถูกกับที่มันถูกกับทางมันถูกกับการถูกกับเวลาเนี่ยพุทธเจ้าอย่างว่าศาสนาเป็นตัวอย่างงั้นบางลักษณะบางคนเนี่ย จะไปหาแต่ยอดของธรรมแค่ทำคำเบื้องต้นยังไม่ใช้ในชีวิตแต่ความนึกคิดนั้นจะออกจากชีวิตได้ออกจากทุกข์จากโทษได้นะบางครั้งเรามองว่า เราหาสิ่งที่มันมากไปกว่านี้ไอ้สิ่งที่มีอยู่ตรงนี้ยังไม่ทำเลยอยากได้อยากเห็นมีอยากให้มันเป็นอยากให้มันเห็นแล้วก็ยังไม่มีนั้นเราก็โทษว่าศาสนาให้อะไรผู้เจ้าสอนอะไรข้อวัดข้อปฏิบัติวัดให้อะไรวัดให้คุณค่าในส่วนไหน วัดมันเกิดจากใจของเราจากกายของเรามาถึงแล้วได้นำมาใช้ให้มันเป็นวัดไหมได้วัดดูไหมว่ามันมีลักษณะยังไงวัดดูวัดดูใจหลับตาอะไรกำหนดดูไหมว่ามันไปมาทางไหนมันได้อยู่กับการภาวนามันได้อยู่กับศีลไหมศีลมันบกพร่องไหมต้องมาดูว่าศีลมันบกพร่องข้อไหนในการท่องการจำมาเนี่ยมันคงทนไหมเน้นแล้วว่าจำมาเป็นหลักปริวัติปริยัติหลักของปริยัติได้จำไว้เพื่อไม่ให้เป็นเครื่องเป็นกำแพงกั้นไม่ให้โทษมาเกิดนะไม่ให้ภัยมันเกิดไม่ให้โทษมันเกิดบางครั้งจะละโทษไม่ใช่ละแค่ความที่กลัวแต่ละจากการที่เรารู้จักว่าโทษมันมีเรามามีศีลแล้วโทษใหม่มันไม่เกิดนะโทษใหม่ไม่เกิดโทษเมื่อโทษใหม่ไม่เกิดโทษที่มีอยู่ในใจเจ้าออกไปได้อย่างไรอันนี้มามองเห็นหลักความจริงนี่ว่าเจ้าออกไปได้อย่างไรนะถ้าเราไม่ประพฤติเราไม่ปฏิบัติเนี่ยมันออกไปไม่ได้นะออกไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจเราปล่อยให้มันหมดไปเราปล่อยให้มันหมดไปผ่านไปเราไม่ใส่ใจกับการปฏิบัติมันก็หมดนะสิ่งที่จะได้เป็นกำไรมันก็ไม่มีนะพอไม่มีเราก็จะไปเสียดายเมื่อลมหายใจใกล้หมดว่าทำมาแล้วไม่ได้ทานก็ให้ศีลก็รักษาปฏิบัติก็ไปปฏิบัตินั่งก็ไปนั่งไม่ได้ดูว่าฐานการนั่งของเราชัดเจนไหมนะศีลของเราที่มีมานั้นได้ขัดเกลานะมันบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ทวนนะทวนดูท่องดูใส่ใจฝักใฝ่ในศีลมากขึ้นเนี่ยฝักใฝ่ในการระลึกนึกถึงอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้บวชผู้มีศีลปฏิบัติไม่ใช่ท่องไปแล้วมันจะมาห่อหุ้มเลยไม่ใช่มันต้องมาสำรวมระวังมันต้องมาสังวรสำรวมให้ได้ศีลจะเกิดขึ้นในข้อวัดข้อปฏิบัติเราท่องเราจำพระท่านกล่าวครูบาอาจารย์ท่านวางท่านแนะนำก็ต้องรู้จักว่าเราจะใช้ไม่ให้เกิดโทษหรือไม่ให้มันผิดได้ยังไงเนี่ยเมื่อมันผิดมันบกพร่องใครจะเป็นเครื่องบอกเครื่องเตือนนะเมื่อศีลมันขาดมันบกพร่องไปเราจะใช้ยังไงจะแก้ยังไงเรื่องจากศีลการปฏิบัติที่จะให้ใจเราสงบการภาวนาเนี่ยเราใส่ใจสนใจว่าเรารู้จักไม่การภาวนามาบวชแล้วมาถือศีลแล้วมาปฏิบัติแล้วเราไม่รู้จักกลมให้ใจไม่รู้จักข้อปฏิบัติเบื้องต้นไม่รู้จักขั้นนี้นะในฐานพื้นฐานการปฏิบัติเนี่ยนั่งสมาธิ5 นาทีชั่วโมงหนึ่งเนี่ยไม่ได้เดินชั่วโมงยืนชั่วโมงไม่เป็นแล้วจะเห็นธรรมเลยจะไปหาที่ไหนก็ไปบวกบอกใครได้พูดใครได้ว่ามาบวชถือศีล8มัดสังฆทานเขาสงบกันเห็นบางคนเขาบอกว่าบวชแล้วมีความสําเร็จนะบวชแล้วมีความตั้งใจอะไรเพียรอะไรก็ได้ไม่ได้มองว่าเขาบวชแล้วเขาศึกษาข้อไหนเขามีความชัดเจนต่อการปฏิบัติมากแค่ไหนได้ยินแต่เขาว่ามี ได้ยินแต่ว่าเขาได้แต่เรามาแล้วมันไม่ได้ไม่เป็นก็จะคิดเห็นว่าทําไมเราทําแล้วไม่มีทําไมเราสร้างแล้วไม่มีแล้วก็มามองอย่างนี้เรามามองเห็นปุ๊บข้อบกพร่องมันหมดไปเราไม่ไปบกพร่องเราใช้มันเป็นก็จะเห็นว่าไม่ต้องมากคือว่าหลวงพ่อ ท่านวางไว้ไม่ต้องบวชไม่ต้องอยู่นานนะถ้าอยู่นานเนี่ยมันคุ้นที่มันคุ้นที่แล้วมันดีมันไม่เกิดนะต้องให้มันเปลี่ยนที่คนที่ตั้งใจมากๆนี่ให้อยู่ต่อเนี่ยเอาแค่7 วันเนี่ยก็พอ
มันเป็นฐานเบื้องต้นที่จะได้กําไรของชีวิตแล้วถ้าคนคิดจะทําไอ้ที่มันไม่ได้กําไรของชีวิตก็คนไม่คิดทําบวชเพื่อการค้านเวลาบวชแล้วไม่ได้ภาวนาเนี่ยบวชแล้วไม่เห็นศีลไม่เห็นธรรมไม่มีข้อปฏิบัติวัดไม่ถึงไม่ได้อยู่วัดไม่เรียกว่ากายอยู่วัดใจไม่อยู่วัดไม่ได้ขัดได้เก่าแต่คนที่อยู่3 วัน 7 วันนั้นถ้าเข้าใจเรื่องของธรรมถ้าเข้าใจเรื่องการประพฤติในการปฏิบัติขัดเก่านั้นถึงบางครั้งอยากจะอยู่ต่อไปอยากจะฝึกให้มากกว่านั้นใครเขาก็ไม่ว่าเพราะว่าบุคคลนั้นเข้าไปหาความสงบได้แล้วบุคคลนั้นใช้ชีวิตในของเรียกว่าใช้ชีวิตในธรรมเป็นไม่ทำไม่ให้ไม่ทำก็มีไม่เพียรก็เห็นใจมันผ่านมันพ้นทางออกของทุกข์ทางออกของโทษมันมีเบื้องต้นเบื้องต้นเท่านี้เนี่ยไม่มากเนี่ยอยู่ในวัดการปฏิบัติ3 วัน 7 วันถ้ารู้ว่ามันจะงอกจะงามมันก็เห็นเหมือนผักเหมือนพืชเนี่ยปลูกวันสองวันวันก็ขึ้นขึ้นมาเกิดขึ้นมามองขึ้นมาเป็นหลักเป็นแก่นแต่ถ้าเราปลูกลงไปดินไม่ดีน้ำไม่รดมันก็หมดหมดก็เจาะกินชีวิตของคนเราเหมือนกันเนี่ยอยู่ในวัดถ้าเราไม่รู้จักวัดเราไม่ได้ขัดมันก็ไม่ถึงเรามาไม่ถึงวัดการปฏิบัติมันก็เศร้าลงมันไฟจะดับนะมันเทียนจนดับมันเศร้ามันไม่ร่าเริงมันไม่แจ่มใสมันไม่ตื่นขึ้นมาพอจะไปได้นึกได้มาตั้ง3 วัน 7 วัน 10 วันนี่ยังไม่ได้อะไรเลยกลับแล้วเราหมดไปวันวันแต่คนหน้ามาก็เห็นคนนี้ทำมันหย่อนก็หย่อนด้วยดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาตื่นขึ้นมานะคนอยู่ก่อนนี่ก็ต้องฝึกตนให้มันรู้อยู่ในเบียบไม่ใช่อยู่ที่ปากอยู่ที่ปากใครก็พูดได้พูดได้แต่ต้องเข้าใจว่าในการสำรวมในการสังวรระวังมีไหมความเข้าใจมันเด่นมันชัดขึ้นมาไหมคนอยู่คนพูดถ้าไม่เข้าใจแล้วคนทำตามได้ฝึกไปได้ไงนี่เราฝึกหัดต้องฝึกหัดในเบื้องต้นคนพูดคนทำต้องเป็นแบบเป็นอย่างนะเป็นความเข้าใจที่ร่วมกันทำแล้วเป็นคุณค่าเป็นหลักของการภาวนาในใจให้เวลามันมาฆ่าเรานะคนเรามันไม่ได้อยู่มากมายอะไรนะ7, 80 ปี, 90 ปี, 100 ปีมันหายากแล้วนะ100 กว่าปีไม่มีแล้วนานๆมีทีคนไหนอายุมากก็มาคุยกันว่าคนนั้นอายุยืนยาวที่สุดในโลกมีความสุขว่าทำอย่างนี้กินอย่างนี้อายุยืนไม่ได้คิดแค่นั้นคนบนโลกคิดว่าทำยังไงเราจะกินอะไรให้มันอายุยืนกินอะไรไม่ให้มันทุกข์กินอะไรให้ไม่มีโรคบางครั้งบางทีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นมันหลงไปมันทำให้โทษเกิดโดยที่ไม่รู้จักความเข้าไปยึดไปถือความไปผูกไปมัดเป็นความดื้อไปนี่ดื้อที่ไม่ถอดถอนจิตใจออกจากโทษพุทธเจ้าดื้อที่ไม่ปล่อยโทษให้ออกไปจากใจไม่ได้มองว่าการเราสะสมโทษทั้งโลกทั้งชีวิตเราผ่านมาเนี่ย5 ปี 10 ปีบางคนเนี่ยเกิดมาเรียกว่าพอยุติมาเนี่ยก็มีทุกข์แล้วมีวิทนาแล้วมีโทษแล้วถ้าเรานั่งเราสงบเราจะมองลงไปเห็นว่าใจของเรานี่มันช่างมีความยากเหลือเกินมีความยากอะไรอยู่ยากต่อการที่มาเป็นมนุษย์ยากต่อความเป็นอยู่ยากลำบากพอถึงทำคำสอนพุทธเจ้ามันข้างน้ำตามันไหลมันขี้ใจมันร้องลองว่าพระคุณเจ้า ลองว่าพุทธเจ้านี่ให้สิ่งที่มันเป็นคุณค่าของชีวิตเลยถ้าไม่มีคุณของครูบาอาจารย์ไม่มีผู้นำคำสอนพุทธเจ้าสืบทอดมาถึงเท่านี้ชีวิตของเรามันจะหลงไปอีกกี่ชาติกี่ภพกี่ศตวรรษนะเป็นกับเป็นกันเป็นอสงไขยบางครั้งมันทุกข์บางครั้งมันสุขบางครั้งมันสนุกความสนุกนั้นไม่เคยได้ไปบางคนที่สนุกสนานไม่เคยได้ไปไม่เคยได้มีมันชีวิตคนใกล้ดับลงไปถามว่าที่สนุกมานั้นแบกไว้ตรงไหนเก็บไปตรงไหนแบ่งให้ฉันมั่งเอามาเผื่อฉันมั่งหรือเอาไปเผื่อเขามั่งในฉันสนุกพอเนี่ยนะฉันได้สุขได้ทุกมาฉันได้มีลาภมียศมีสรรเสริญสิ่งเพลิดเพลินใจของฉันมีมากมายขอให้คุณแบ่งไปได้ไหมไม่ได้ไปดอกลมหายใจหมดก็บอกว่าเป็นผีแล้วบ้านดีๆสร้างไว้ก็ไม่ได้เข้าก็ไปฝากไว้วัดไว้วางบางครั้งบางทีบางคนก็ไม่มีโอกาสแม่พระจะสวดจะท่องก็ไม่มีก็ท่องไปคนมีมากก็ไปท่องนานหน่อยไปสวดนานหน่อย
สวดแล้วก็ไม่ได้ฟังอะไรก็กุศลธรรมะกุศลธรรมะก็ทํามาทําไปอย่างนั้นเนี่ยอยากก็ทําใจได้มั่งไม่ได้มั่งบางครั้งก็ร้องไห้บางครั้งก็หัวเราะเปลี่ยนไปเปลี่ยนอารมณ์ระยะนึงตัวชีวิตคนร่วงไปสิโอ้คนอยู่ก็บางครั้งก็สบายแต่ก็มองไอ้ตนเองก็เป็นรับทุกข์ไอ้คนที่อยู่ก็ไม่ได้สนุกก็ไม่ได้สบายทุกข์เหมือนกันพอปลายเท้าตาเราแล้วเราไปก็ทุกข์อีกแล้วร้องอีกแล้วโอ้มันยากนี่ตายเป็นอย่างนี้เนาะเราต้องลองดูว่าตายมันเป็นยังไงถ้าเรายังไม่เห็นความสงบที่ใจเราจะต้องหลงอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่พื้นฐานของความสงบต้องมีในใจเราไม่ใช่รอใครเอามาให้เลยจะฟังเกตวัดฟังกี่วันก็ยังต้องทุกข์อยู่เราต้องขับเคลื่อนเลื่อนใจของเราให้เข้าไปหาไปเห็นเราต้องทำให้มันเป็นเราไม่ทำนี่ไม่ได้เลยนะชีวิตของจิตเนี่ยมันคนละดวงใจคนละดวงแม้แต่จะยุติมาจากท้องพ่อแม่นะมาจากแม่เราจะขับเคลื่อนเดินวิญญาณให้มันไปหาเอาออกมาจากทุกข์มันยังไม่ได้เลยนั่นอะไรมาส่วนหนึ่งส่วนของเลือดเนื้อคนได้ฟันหนังนะบางคนนั่งไปลึกไปในน้ำตามันใดมันร้องไห้มันเห็นว่าทุกข์ที่มันมากในกายในใจเหลือเกินกว่าจะมาเป็นมนุษย์มาหยุดมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ง่ายเลยการที่พ่อพุทธศาสนาเป็นเครื่องยืนยันเนี่ยมันเป็นเครื่องทำให้จิตให้ใจของเราตื่นขึ้นมาว่าชีวิตนี่มันมีค่าตรงนี้เองค่าทอดให้ออกไปจากใจของเราเราคุณการระลึกเกินจึงชัดเจนบางคนระลึกเหมือนกันแต่ระลึกอยากจะเอาโทษมันออกไปโดยใช้วิธีอื่นแต่พระเจ้ามาว่าใช้วิธีอื่นมันทำให้ลืมเหมือนใช้บนโลกเนี่ยเขาพัฒนาให้มันความเจริญเพื่อจะลืมโทษลืมทุกข์ของมันแต่โทษของทุกข์ของมันไม่เคยหมดไปเลยแล้วทำให้มันสนุกสนานทำให้มันเพลิดเพลินไปชั่วระยะละขณะเดียวขณะหนึ่งนะขณะหนึ่งพอหลับแล้วตื่นมันก็คิดทุกข์เหมือนเดิมบางทีมันเอาสิ่งใหม่เรื่องใหม่มาคิดมันนึกมันก็ดื่มสิ่งนั้นไปแต่ทุกข์โทษนั้นไม่เคยหมดไปต่างจากบุคคลที่ถอนทุกข์ต่างจากบุคคลที่ถอนทุกข์ถอนโทษออกไปด้วยการเข้าไปสงบไปเห็นด้วยการเข้าไปดูไปรู้ความจริงในใจเข้าไปตั้งไปวางเข้าไปเห็นชัดว่าเราทำอะไรอยู่เรามาจากไหนเราจะไปไหนหลับตาเรามองลงไปดูชัดเจนหรือยังมันไม่ชัดเจนเราไม่ได้เคี่ยวเค้นเราควรต้องให้มันระวังเราควรให้มันสำรวมให้มันมีภาวนาให้เห็นคุณค่าของชีวิตว่าชีวิตกว่าจะมีชีวิตมาได้ไม่ง่ายเลยกว่าจะมามีชีวิตระลึกนึกถึงตนเองได้อีกขณะระยะหนึ่งบางคนนี่ระลึกไม่ได้ใช่ไหมมันระลึกไม่ถึงว่าพ่อแม่ให้อะไรมาไม่นึกถึงคุณครูอาจารย์ให้อะไรมาการระลึกถึงคุณของตนนั้นไม่ชัดเจนนะมันเลยลืมตนลืมตัวใช้วิชาบนโลกเป็นเครื่องวัดเป็นบรรทัดฐานในการเป็นอยู่ระลึกไม่ออกถ้าว่าระลึกไม่ชัดเจนแก้ปัญหาให้กับใจไม่ได้ไม่เคยเห็นจึงเป็นบาปเป็นกรรมจึงเป็นโทษจึงเป็นสิ่งที่ติดตามตัวไปจึงไปเป็นภพเป็นชาติไปนั่นการที่บุคคลระลึกมองลงไปวางความรู้สึกไปเห็นนั้นจึงหมดไปการที่เราไปรู้แจ้งเห็นจริงในหลักของใจนั้นจึงว่าละโทษออกไปใครไม่ให้ก็มีในใจบางเบื้องต้นของสมาธิเลยคนระลึกแค่นี้ว่านั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ระลึกถึงมาเป็นอยู่ยังไงใจเราคิดแล้วนึกอะไรอันนี้พื้นฐานของการปฏิบัติพื้นฐานของสมาธิพื้นฐานของการภาวนามันอยู่แค่ตรงบางคนหาไกลๆพูดถึงเรื่องสวรรค์นิพพานพูดถึงเรื่องโสดาบันใจยังไม่เคยละยังไม่เคยมีความรู้สึกถึงพ่อถึงแม่ถึงผู้มีพระคุณถึงคุณครูมาอาจารย์นะไม่รู้จักไม่รู้ทางบุญคุณคนที่ให้มาไม่รู้จักบุญคุณของพระพุทธเจ้าไม่รู้จักบุญคุณของผู้ที่ให้กายให้ความรู้ให้วิชาให้ความเป็นอยู่ระลึกไม่ออกเพราะว่าความรู้มันมาจากไหนนะเล็งเห็นว่าเนี่ยสำเร็จมาได้มีมาได้ด้วยตนเองนะนั้นบางคนก็บอกว่านั่งไปภาวนาไปกลัวจะเป็นความผิดนะกลัวจะผิดความนึกคิดเพื่อจะไปละตัดแต่ความคิดนึกแต่ไม่เห็นความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันไม่เห็นความปวดไม่เห็นความเมื่อยไม่เห็นสังขารวิญญาณไม่เห็นความเป็นมาของกายมีสุขหรือมีทุกข์หรือมีโทษเกิดขึ้นได้ไง
ความอยากความโลภความโกรธความหลงเป็นเครื่องระงับเนี่ยโทษของโทสะโมหะราคะมันแบกมันงับมันเรียกว่ามันห่อมันหุ้มมันตุ้มเอาไว้มันเติมเสริมเอาไว้มากมายมันลึกนึกไม่ออกบางคนไม่ต้องทําอะไรมากหลับตาพอนะลมหายใจเข้าออกแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปห่วงอะไรมันมากไม่ต้องห่วงหลับห้องนอนห้องวันกลางคืนนะวันหยุดวันสําคัญเนี่ยเราได้หยุดแล้วเราได้หยุดการเลี้ยงชีพที่ชอบไหมเรามาทําให้มันเพิ่มมันเติมโชคลาภบาสนามันจะได้ผ่องใสจิตใจมันงอกงามขึ้นมามันจะได้เป็นกําลังในการต่อสู้กับโลกนะมันเป็นผลประโยชน์มันเป็นการเอาโทษออกจากใจเรานี่แหละคือทางเอาโทษออกไม่ใช่ไปหาท่องหาสวดให้พระท่านเป่าท่านเสกไม่ต้องให้ท่านมาต้องไปเที่ยวโกหกตนเองและคนอื่นนะไม่ใช่ท่องแล้วมันจะมีมามันจะหมดไปไม่ใช่สวดแล้วมันจะเราไปสวดเองท่องเองมันมีมันไหลออกไปไหมมันก็ยังอยู่นั่นเนี่ยทุกข์เกินทุกข์เกินไปช่วงท่องด้วยคนมีบาปไปท่องไปไหมถ้าจิตถ้าใจไม่สำรวมจิตใจไม่สงบโทษมันก็อยู่ทุกข์มันก็เกิดนอนมันก็ไม่หลับนั่งมันก็ไม่หลับยืนมันก็ไม่หลับคนมาหลับตาพอนะพอจะสงบรู้สึกว่ามันผ่อนคลายความม่วงมันเกิดขึ้นมาความเมื่อยมันเกิดขึ้นมามันถูกทางแล้วนะมันง่วงนะถูกต้องมันเมื่อยมันปวดนะถูกต้องมันอยากลุกอยากขยับมันชวนให้เคลื่อนให้ขยับนั่นถูกต้องแล้วแต่ไม่ทําตามนะมันง่วงเราดูง่วงไปทนไปโอ้ความง่วงหายชนะใจได้ครั้งนึงชนะปวดได้ครั้งนึงมันอยากเคลื่อนอยากขยับไม่เคลื่อนจะสํารวมแค่นี้ความดีใจเพราะเลยการปวดโดยการง่วงโดยการอยากขยับดับความอยากเหล่านั้นที่มันเป็นโทษได้โอ้สุขใจเห็นความนึกคิดไม่ตามคิดไปภาวนาไว้โอ้กลับสงบเข้าใจเลยบางคนนั่งไปนึกถึงคุณของพ่อคุณของแม่คุณครูบาอาจารย์นึกถึงความผิดความเห็นผิดของเราสติมันระลึกได้เห็นความหลงบางครั้งสร้างบาปบางครั้งสร้างบุญบางครั้งนึกไปในทางบาปที่สร้างจิตใจเล่าร้อนทนไปภาวนาไปกำหนดไปจิตเนี่ยมันรับเอาทุกข์เอาไว้ตอนเราทำมันสนุกมันไม่ได้คิดแต่พอเรามานั่งภาวนามันคิดพอเราสงบมันมาเกิดขึ้นสิ่งที่เคยลืมที่เคยหลงสิ่งที่ไม่อยากคิดมันมาคิดพอมาคิดมากขึ้นมากขึ้นเราก็มองถ้าเราไม่ทนเนี่ยไอ้ความคิดนั่นเนี่ยมันจะพาเราไปตัวนั้นเนี่ยบาปตัวนั้นมันแสดงออกทางใจเรานั่งเรากำหนดเราภาวนาเราจะละได้ไม่ไปสวดให้มันหายไม่ใช่ไปบวชให้มันขาดนะบวชแล้วมันต้องพัฒนาส่วนนี้มันต้องขัดเกลาส่วนนี้จึงจะได้ไปไม่ใช่ใครมาท่องมาสวดให้เราเราเห็นว่าโทษมันเกิดในนี้เพราะใจเราสร้างเจตนาของเราเป็นเครื่องนำพาความพยายามของเราไปทำแล้วมันเกิดขึ้นบางครั้งเป็นความเห็นผิดที่เราไม่ได้ยังคิดหัวตื่นสติไม่มีเรามีสติเราระลึกได้โทษมันเกิดมาโอ้เราฝืนใจตั้งใจให้มากกว่านั้นใจมันก็ตื่นขึ้นมาพอเราทนมากขึ้นดูมากขึ้นเฉยมากขึ้นความเห็นมันก็จะชัดเจนในปัจจุบันพอความตั้งของปัจจุบันมากขึ้นมากขึ้นใจมันตื่นขึ้นมันละสิ่งนั้นไปมันเกิดความกลัวเกิดความกลัวมีความกล้าขึ้นมาเรียกว่าเกิดความกลัวมีความกล้ากล้าที่จะดูโทษนั้นมันเกิดขึ้นที่สุดของทุกข์นั้นคืออะไรโทษมันเกิดขึ้นก็ขึ้นแสดงออกมาในใจของเราแสดงให้เราดูไปดูจนมันหายบางครั้งดูไปมันเปลี่ยนไปคิดอย่างอื่นมันไม่ถึงที่สุดมันไม่ถึงการละไม่ถึงการวางมันเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนลักษณะการเกิดด้วยอารมณ์ที่มากมายสะสมไว้ในใจเนี่ยมันจะค่อยเกิดขึ้นทีละอย่างมากขึ้นพอผ่านไปแล้วบางคนเนี่ยพอดับได้วูบหนึ่งน้ำตามันไหลบางคนนี่มันดีใจบางคนนี่มันไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรบางคนผ่านไปก็รู้สึกว่าชีวิตเนี้ยคงไม่มีสิ่งนั้นได้มาเกิดอีกแล้วความผิดนั้นไม่เกิดกับใจเราอีกเรากล้ายืนยันเราก็ให้สัจจะเราก็ให้ความตั้งใจว่าจิตมันพ้นจิตมันผ่านใจมันผ่านอารมณ์ไอ้ใจที่จะหนีนั้นไม่ได้อะไรทุกข์มันย่ำยีจิตใจบางคนทุกข์ทั้งชาติ
ในชาติหนึ่งชีวิตหนึ่งนี่ทุกข์ตลอดเลยเอาออกไปไม่ได้บางครั้งพอเงียบบางคนนี้พอสงบพอเริ่มสงบพอเริ่มเงียบหน่อยก็กลัวบางคนนี้พอมืดก็กลัวนะบางครั้งเนี่ยบางคนอยู่ในที่ไม่มีคนกลัวไปหมดเลยจะหลับจะนอนเนี่ยพอไม่มีเพื่อนไม่มีหมู่ไม่มีพี่มีน้องไม่มีสามีมีคนอยู่ก็กลัวกลัวบาปกลัวโทษมาปรากฏขึ้นมันนั่งมันจะเหยียบคอมันจะจับหักมันจะกินเราถ้าไม่ขับเคลื่อนจิตให้มันผ่านพ้นทุกตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวย่ำยีจิตใจก็พยายามเอาเครื่องกล่อมเก่าเอาความสนุกมันเข้ามาใส่เอาดนตรีเอาเพลงเอาความร้องเอาเครื่องพยุงใจให้ไม่ให้มันคิดเห็นให้มันมากบสิ่งนั้นนะจะถมแค่ไหนมันก็ไม่ออกไปแค่ว่าสิ่งที่มันหน่อเนื่องอยู่ในจิตใจทำไมประพฤติทำไมปฏิบัติทำไมขัดเกลาอย่างนี้มันจะไม่ผ่องใสเลยใจไม่ผ่องใสจึงเป็นตัวกรรมจึงเป็นตัวบาปจึงเป็นตัวโทษเป็นตัวที่ประโยชน์มันไม่เกิดขึ้นแบกไว้เนี่ยบางคนแบกพยาบาทนี่เขาเรียกว่าเป็นตัวพยาบาทตัวที่ไม่อยากได้ก็มีติดตามไปไม่อยู่กับกายด้วยไม่ใช่เป็นแค่ตัวสัญญานะเป็นตัวสัญญาด้วยเป็นตัวผูกมัดในใจด้วยเป็นตัวที่จะนำพาเราไปแล้วแต่คนฝึกคนปฏิบัติคนภาวนาเนี่ยก็จะถอดถอนออกไปจิตนี่ต้องอยู่เหนือใจอยู่เหนือโทษเลยนะเพราะอยู่เหนือก็ความเห็นที่แจ้งมั่นใจปฏิญาณในตนบุคคลนะว่าทำให้แจ่มแจ้งทำให้แจ่มแจ้งทำให้มั่นคงต่อการดำรงตนเองอยู่กล้าผ่านเพราะว่ากล้าสู้กล้าชนะขณะกำลังดีถ้ากำลังอ่อนกายมันหมดนี่ไม่ได้ทำแล้วนะกายนี่หมดกำลังกายแตกดับเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะชูชนะที่จะผ่านนั้นไปได้ที่จะพ้นสิ่งเหล่านั้นไปได้เนี่ยสู้ด้วยการที่เรามีกำลังดีอาการต้องครบ32ในการบวชในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ายังบอกไว้ชัดเจนเลยเนี่ยต้องมีความพร้อมการบวชการเข้ามามีศีล5ศีล8ศีล10เนี่ยศีล227เนี่ยการที่มามีศีลเนี่ยก็มีความบริบูรณ์จากตนที่ได้ทำบุญไม่ดีแล้วได้สร้างตนไปดีแต่ความลงผิดความผิดนั้นมันมีอยู่กับคนชีวิตนั้นทำไมต้องไปทนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นต้องไปแบกสิ่งเหล่านั้นแบกคนบางคนทำความผิดคิดทั้งชีวิตเลยเพียงเรามีศีลที่สมบูรณ์เพียงเรามีภาวนาที่ตั้งใจในขณะหนึ่งขณะใดที่เราเพียรพยายามแล้วความสำเร็จนั้นมีกับเราโทษนั้นก็จะหมดไปละไปวางไว้ถอนออกไปแล้วปฏิญาณในตนมาทอดนั้นไม่เกิดขึ้นมั่นใจในความดีที่ตนนี้คนไม่มีความดีเนี่ยเพราะว่าเห็นแต่บาปเขาเรียกว่าระลึกแต่บาปก็เลยไม่อยากจะมีสิ่งเหล่านี้ไม่อยากจะพบพระสงฆ์องค์เนนไม่อยากจะระลึกนึกถึงธรรมบางคนบางครั้งนี่กลัวมากนี่ต้องไปท่องธรรมคำเอาไว้ท่องไว้จำไว้บางครั้งมันก็ไม่ได้ละโทษอะไรนะแต่ถ้ามาพุทธปฏิบัติมานั่งมายืนมาเลยเนี่ยมันถอดถอนเพราะการเข้าไปดูเห็นทำความแจ้งเนี่ยนะทำความแจ้งในความมืดให้มันตื่นขึ้นมานั้นมันเหมือนคนที่หลับอยู่เราก็จะให้มันดับต่อไปถ้าเราจะให้มันหายดับเนี่ยเราต้องตื่นมามีศีลมีเพียรพยายามทำให้มันขึ้นมามีฐานที่มีแล้วมีศีลที่มีแล้วมีการถอดถอนเพียรพยายามเนี่ยมันจะหมดไปจึงว่าใครไม่ให้ก็มีในเราไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเล่าเฉยๆมีเรามาฟังแล้วฟังอีกยืนแล้วยืนอีกเดินแล้วเดินอีกมันไม่มั่นใจเลยมันก็จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้อาจจะไปกันยังไงทำไปไงบางครั้งก็ยอกยับยับยับไปย่องนั่นย่องนี่ไปเรื่อยเนี่ยมาวัดก็ว่าวันหน้าค่อยทำวันนี้มันมาแล้วไม่ค่อยจะสบายมาวันนี้มันร้อนมาร้อนก็บอกมันร้อนไปถ้าว่าหนาวก็มันหนาวไปวันนี้คนเยอะก็บอกคนเยอะไปคนน้อยก็บอกคนน้อยไปพอดีไม่เคยว่าจะมีเหมือนภาวนานี่เลยนั่งหลับตานี่เนี่ยมันไม่บอกว่าวันนี้นั่งพอดีไม่บอกหรอกมันจะชวนไปลุกลุกลุกไปไปลุกลุกไปหิวมั่งง่วงมั่งเมื่อยมั่งไม่เลยว่าพอดีนั่งวันนี้พอดี2ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งพอดีเดินชั่วโมงหนึ่งพอดี
ยืนอยู่พอดีเดินอยู่พอดีไปพอดี ในสักพักหรือยังฮะอืมพักใหญ่แล้ว เอาให้พอดีก็แล้วกันเนาะมันก็ต้องมีตึงมีหยอดนะเขาเรียกว่าพูดก็ต้องดูคนฟังฟังก็ต้องดูใจที่ผู้คิดนึกแล้วก็ดูคนพูดด้วยต้องรู้จักกันถ้างั้นก็นั่งคุยเรื่อยพูดเรื่อยคุยไปคุยมาก็เบื่อแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้เมื่อยก็เมื่อยใจมันคิดเคยอยู่คนเดียวไหมอยู่คนเดียวคิดไม่ได้เห็นอะไรก็คิดไม่ได้ยินอะไรก็คิดไม่ได้กินอะไรก็คิดหยุดมันทั้งหมดมันยังมีคิดมีนึกมีรู้สึกโอ้มันมีเหตุของมันนะมันมีเหตุที่ทำไม่ให้พอดีแล้วก็ปรับให้พอดีปรับให้พอดีทีนี้ต้องช่วยกันช่วยตัวเราแล้วคนอื่นอย่าทำตามพอมาก็เดินไปไหนก็เห็นน้องแง่งแง่งแง่งคุยกันมั่งอะไรมั่งที่จะหลับตาน้อมภาวนาน้อย ทำไมอย่างนั้นบางทีเขาไปบอกประเทศก็ดูเหมือนกันนะไม่รู้จะเทศอะไรจะมาพูดเรื่องสวรรค์พุทธนิพพานบางคนก็บอกเล่านิทานก็พอ เหมือนกับเป็นเด็กอยู่ด้วยเลย มาเล่าแต่นิทานนะใช่ไหมโตหมดแล้วมาวันนี้เก่งหมดแล้วเนี่ยมานั่งนี่โอ้คนมาสังฆทานไปเห็นที่ไหนก็สุดยอดเลยแต่ไม่รู้แนวไหนนะแต่คนก็ยอมรับนะสังคมก็ยอมรับว่าวัดเราเนี่ยมีผู้ที่เข้ามาเนี่ยหวังความพ้นทุกข์เลยโยมก็หวังนะโยมจะไปบอกว่าฉันก็แค่ถือศีลพอหลับตานี่หวังทางดับทุกข์เลยโยมไม่หลับก็ไม่เป็นไรมันจะดับปืนจะเห็นเองต้องคิดถึงขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เรานั้นได้ว่าเรามาแล้วก็ให้มันมีวัดมีปฏิบัติมีข้อวัดข้อปฏิบัติเป็นเครื่องนำพาให้เรานั้นได้เข้าไปหาไปเห็นดังนั้นชีวิตก็จะหมดไปอยู่เงี้ยมาก็วนไปวนมาทีนี้เขารู้สึกว่าจะปล่อยให้ตามสบายคนดูแลก็พูดมากเขาก็ไม่พอใจหืมพระเนี่ยประเทศบ่อยเขาก็รำคาญ วันนี้ก็ทนรำคาญไปก่อนก็แล้วกันรำคาญก็ต้องทนนะคนพูดบ่อยๆก็รำคาญพูดอยู่ได้โยมบางคนคุยได้ยังไงพูดอยู่นั่นแหละพระนี่บ่นอยู่ตอนแรกก็คุยในใจพอนานๆทนไม่ไหวคุยออกมา ฉันเห็นว่าเบื่อจังเลยว่าพูดอยู่นั่นแหละใช่มันคิดฉันก็เมื่อยเลยรำคาญนะเราทำให้ได้ยินก็ได้ไม่ใช่หนีไปนะทำให้ได้ยินนี่เข้าไปอยู่กับสมาธิเข้าไปอยู่ความสงบเสียงที่ดังจะเป็นเสียงธรรมเสียงใครทำอะไรสิ่งไหนภายนอกมันจะเป็นกำลังให้เราเขาสงบเข้าไปสงบเข้าไประวังใจให้อยู่กับความสงบถ้าระวังใจไปอยู่ความสงบได้เนี่ยอารมณ์ภายนอกเนี่ยเป็นเครื่องขับเคลื่อนให้ใจเรานี่เข้าไปอยู่ความสงบตลอดเลย
กระทบแดงเท่าไหร่มากเท่าไหร่นี่มันต่อสู้ได้เพิ่มพูนเป็นกำลังให้เราเครื่องพยุงใจของเราให้ประคองจิตมากขึ้นมองอย่างนี้เลยนะคนพูดนี่จะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้เสียงจะดังเนี่ยจะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้เราต้องแยกแยะใจเกิดขึ้นตั้งอยู่จิตคิดนึกเกิดขึ้นอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาจะดับขนาดนั้นก็ได้จะให้ตั้งอยู่ก็ได้จะปล่อยวางหรืออุเบกขาไม่มองหรือไม่ดูขนาดนั้นก็ได้ต้องทำให้เห็นนะต้องให้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่อะไรก็โอ้ยโอ้ยอยู่นั่นพอนั่งนะก็โอ้ยวันนี้ม่วยขาปวดเมื่อยจังง่วงจังก็หมาก็กลับที่เก่าแต่เวลาคิดคิดอย่างไรเยอะๆคิดอย่างให้มันไปไกลๆคิดเรื่องนู่นฟังระดับขั้นเรียกอะไรนะละโทษเขาเรียกว่าละโทสะละโมหะราคะมองออกไปคิดออกไปแต่ว่ายังไม่ได้ทำเลยคิดไปแต่ไม่ทำนึกอยู่แต่ไม่ทำนึกไม่หมดนะมันมีศีลนึกว่าจะถือศีลทำไมคงศีลไว้ในกายในใจไม่สำรวมระวังไม่อยู่นะพอเราปล่อยวางก็ไปศีลมันไปหมดพอท่องลูกหมดหายเลยพอท่องเสร็จลูกหายเลยศีลไม่ไปด้วยพอเดินปุ๊บเนี่ยลุกออกเนี่ยถ้าไม่สำรวมระวังไม่สังวรในศีลไม่ได้ตั้งสติไว้เนี่ยเป็นทำผิดศีลเนี่ยเดินคุยกันไปเดินไปทำอะไรไม่ได้สังวรระวังไม่ได้สังวรก็ไม่มีแล้วถึงก็ไม่อยู่หล่นตรงนั้นเลยพี่นั่งหาเข้าไปท่องเข้าไปไม่อยู่หรอกแต่ถ้าเรามีความระวังว่าเรามีศีลนะจะเดินจะลุกจะย่างจะขยับตัวขยับผ้าดูไว้เคลื่อนกายเคลื่อนหน้าตาแล้วก็ดูจักระวังไว้ก็จะอยู่ก็จะมีอย่างนั้นเราต้องมาดูว่าเออมีอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราก็จะดีใจที่เราได้บวชเรามีศีลแล้วใจที่จะเข้าไปสงบที่นี่มันง่ายแล้วเพราะศีลโมเดบูนสติพร้อมจะถอดถอนโทษง่ายเลยเราคอยกำหนดแหละนั่งดูอารมณ์ภายนอกไม่ต้องมาใส่เลยเราเลยมีเครื่องป้องกันไว้หมดแล้วศีลป้องกันโทษไม่ให้เกิดขึ้นแต่โทษที่มีนั้นออกไปใจที่ไประลึกเกิดขึ้นในอดีตเกิดขึ้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอะไรทั้งมากที่เกิดขึ้นมาความฟุ้งซ่านก็ดีความงงก็ดีอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเราพยายามดูมาเข้าความใส่ใจความเป็นปีติใจเกิดจะถอนออกไปสุขมั่งทุกข์มั่งรู้มั่งไม่รู้มั่งพอวางเข้าไปสงบเข้าไปก็จะเกิดความเด่นนั่งขณะนี้วันนี้นั่งอย่างนี้พรุ่งนี้มาเดินเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้มายืนเป็นอย่างนี้วันต่อไปมานั่งเป็นอย่างนี้การสืบทอดหรือว่าการต่อสืบต่อของอารมณ์ว่าตัวที่จะให้เป็นสันสติเป็นสมาธิมั่นคงมันขึ้นมามันมีขึ้นมาอันนี้นั่งมาก็นั่งปุ๊บก็พุทโธมองหาไปแล้ววันนี้ไม่สงบฟุ้งซ่านเรียกว่าไม่ ไม่อยู่ในนั้นไม่อยู่ในองค์ของความสงบมันไม่เกิดอารมณ์ของความเพียรการไม่ตั้งสติไม่ชอบว่ามันไม่มีลักษณะการเข้าไปเดินเข้าไปหาทำนี้การเดินออกไปมากกว่าการเดินเข้ามาฉะนั้นพอเรานั่งครั้งนี้เราเดินมาถึงตรงนี้ความเพียรมันหยุดตรงนี้เราหยุดแต่ความรู้ยังอยู่ความเห็นยังมีความรู้สึกนั้นยังเด่นอยู่เรากล้ายืนยันกับตนว่าเราลุกไปเคลื่อนไปเดินไปเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นสัมผัสกระทบเข้ามาเรายังมีความเห็นเด่นอยู่กับการนั่งของเรานั้นกับการยืนของเรากับการเดินของเรานั้นเรายังเด่นอยู่ในศีลในฐานในความเพียรของเรามันจะเด่นเห็นพอเรามายืนอีกมันก็เกิดขึ้นเรามานั่งอีกก็เกิดขึ้นมันสามารถดำเนินเดินต่อไปถึงไม่เดินเราก็เห็นปัจจุบันที่หยุดอยู่นิ่งอยู่ยืนอยู่ไปอยู่คิดนึกอะไรอยู่สืบทอดต่อไปได้ให้นั่งครั้งไหนก็มาคำหาเหมือนกับโยนอะไรลงในอะไรทิ้งข้าวสารเม็ดเดียวลงในกองฟางหาไม่เห็น
หาอยู่นั่นแหละมันก็ไม่เจอไอ้ที่ไม่มีฟางแล้วมันก็ยังเขาจะหายากนะมีแค่เม็ดเดียวเราไม่เห็นเราไม่เริ่มมันไม่ถูกแล้วเริ่มมันไม่ชัดเริ่มไม่ศีลเนี่ยไม่ชัดเจนข้อวัดมันข้อวัดข้อปฏิบัติมันไม่ชัดวัดมันไม่เกิดในใจนี่เราต้องมองเห็นหลักที่ว่าเราได้ส่วนนี้เราทำนี้นี่มากหรือน้อยนี่ไม่ต้องไปบอกว่าเป็นเครื่องวัดมันจะพอดีเองจะไปบอกว่ามันมากไปน้อยไปจะนั่งมั่งไม่นั่งมั่งแต่ละจะสงบมั่งไม่สงบมั่งไม่เป็นไรขอเราต้องอยู่ในหลักของวัดปฏิบัติเดียวทำมันก็เครื่องงอกงามขึ้นมาจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันพืชมันผักเรารู้จักมีน้ำมีดินบริบูรณ์น้ำบริบูรณ์ลดสม่ำเสมอความสม่ำเสมอเนี่ยขณะหนึ่งระยะหนึ่งในวันหนึ่งมันมี24 ชั่วโมงแล้วเราถือว่าเราปล่อยใจไปจิตไปในขณะที่จะตั้งเข้าไปสงบในกี่ลักษณะของใจในกี่ลักษณะของความตั้งใจเราไม่ได้ตั้งเลยเราคิดว่ามีศีลแล้วเราได้มาปฏิบัติแล้วเราวางหลักเกณฑ์ของใจเข้าไปสงบให้มากคนนะแต่เราวางหลักเกณฑ์ให้เข้าไปสงบมากกันเราจะเห็นว่าโอ้ทางเนี้ยมันถูกอยู่นะแต่เรายังมืดอยู่แต่ยังไม่เห็นมันยังไม่แจ้งภายในเราต้องเรียกว่าล้มลุกคลุกคลานอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแต่เราก็มองเห็นกำแพงที่กั้นไม่โทษเกิดขึ้นในเราชัดแล้วคือศีลมันชัดเจนแล้วเรามีศีลแล้วการที่เราขับเคลื่อนเลื่อนใจของเราเป็นหลักของการตั้งสตินะเป็นหลักของการภาวนาคุณค่าของการปฏิบัติมันจะเด่นขึ้นมานั่ง5 นาที 10 นาทีไม่ถึงเป็นชั่วโมงเป็นวันหรอกมันจะเด่นมันจะเห็นหมดแล้วแหละค่าของมันเกิดขึ้นมาจะมองออกแล้วว่าเออนี่กำไรของชีวิตในความนึกคิดเนี่ยจะไม่มีความท้อถอยเลยจะไม่มีความยากไม่เห็นความลำบากเลยเดี๋ยวรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาไปนั่งอะไรมันเศร้าไปเหงาไปเรื่อยเหนื่อยหน่ายนะคนนี่ทนกว่าจะได้3 วัน 4 วันมันนานเหลือเกินนอนก็ร้อนไม่หลับเลยนอนไม่หลับก็หาโทรศัพท์มาเขี่ยมาเคาะชาร์จจนปลั๊กมันขึ้นเป็นควันนะเรื่องน้อยก็ทะเลาะกันเรื่องปลั๊กมันไม่พอเสียบก่อนเสียบหลังเสียบแล้วมันยังเข้าไม่มันยังไม่มีเลยนี่ไปถอดของฉันทำไมเนี่ยเอาแล้วเอาเข้าไปแล้วนั่งอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันเลยก็ยังไม่ได้ละมาเลยหนักๆเข้าเขาเรียกว่าอะไรนะเอาปัญหามันเกิดในนั้นยังแก้มันไม่ได้นะบางคนพอไม่สงบก็วนหาปลั๊กเสียบอยู่นั่นทีนี้มันทันสมัยนะมีชาร์จทีเดียวเลยใช้นานๆนะสบายเลยเตรียมการมาตั้งแต่อยู่บ้านนะให้ได้สัก7 วันนะให้เรามามองดูมันเป็นอย่างนี้ชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่นานถ้าเรามองเห็นเราจะไม่ปล่อยโอกาสให้หมดไปนะไม่ปล่อยโอกาสให้หมดไปเราจะนึกเสียดายว่าเวลานั้นมันตั้งน้อยเหลือเกินชีวิตของมนุษย์เรานะอย่าไปมองเห็นไอ้คนที่ไปกินไปเล่นไปเต้นไปไอ้นั่นมันเป็นวงจักรของชีวิตมันถูกหมุนไปมันดวงอาทิตย์อ่ะมันมีร้อนมีเย็นนะมันขึ้นกลางวันกลางคืนหมุนไปตัวของเขาก็อยู่เฉยๆนะใจของบุคคลนั้นเหมือนกันโดยโทษของกรรมโดยวิบากของคนนั้นทำไว้เพราะความวงของความมืดเป็นเครื่องครอบงำอยู่บางคนนี่บอกไงมันก็ไม่เห็นหรอกโยมเอาธรรมะไปเป่าเลยหูลมหายใจใกล้หมดนอนไปไหนไม่ได้เปิดให้ฟังไงไม่เข้าใจเลยไม่ใช่มันจะมีนะเอามนไปถูเอาเกี่ยวว่าเอามนไปท่องไว้ตรงหูนั่นแหละนอนไม่ได้ไปไหนเป็นเดือนเป็นปีมันก็ไม่อยู่มันเกิดจากอะไรเกิดจากความตั้งของใจไม่มีเกิดจากตัวศรัทธาไม่เกิดนะใจมันไม่เปิดมารับซะแล้วมันดับซะแล้วนะโยมเนี่ยโลกมันมืดครอบงำไปเนี่ยโลกของธรรมมันไม่ปรากฏในใจธรรมมันมีแจ้งมีสว่างอยู่ในโลกแต่จิตใจของคนนั้นมันเกินที่จะเปิดมาเห็นธรรมมันมืดเกินที่จะมาดูแล้วมาเห็นก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นแหละ
นะเรามามองว่าเออเนี่ยใครไม่ทําก็ไม่มีโอกาสบางครั้งคนเราก็ต้องอาศัยความเป็นไปของความเพียรที่มีใช่ไหมให้มันมีศรัทธาขึ้นมาเองนะเราก็ต้องมาสร้างมาทำนะนะปฏิบัติกันแล้วก็ให้ได้เป็นเหตุปัจจัยก็เดี๋ยวไม่ได้ทำวัดเช้าตื่นไม่ทันนะบอกเมื่อคืนก็เนมาทั้งคืนวันนี้ยังพามานั่งเดินผ่านคนที่กลับก่อนก็บอกฉันไม่ค่อยจะไหวแล้วแหละให้คนสาวๆเขาอยู่กันฉันแก่แล้วเมื่อคืนก็เนทั้งคืนไปนอนดีกว่าต่อมาก็เออดีดีให้สาวๆอยู่ก็ดีมีหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณคนจะกลับแล้วยอมแก่เอาสาวขนาดไหนก็แก่คนอยากจะนอนให้เด็กๆเขาอยู่กันหน่อยแต่ต่อมาก็เออก็ดูไปกระทำของคนเนี่ยมันต้องพอแล้วเขาบอกให้เทศเที่ยงคืนเขาไม่ถึงแล้วในพรุ่งนี้ก็อยู่ปฏิบัติวันเสาร์คนได้กลับคนกลับก็มีคนอยู่คืนหนึ่งก็มีเดี๋ยวจะเมื่อยคนได้กลับก็โชคดีนะที่ได้ไปนะเช้ามาก็มาคุยฉันก็ฉลาดพอหลับไฟฉันก็ลุกเลยแต่ก่อนนี้นั่งสมาธิก็ปิดไฟมืดนะตอนนี้เขาไม่ค่อยปิดเพราะว่ามันแอบลุกเดินแล้วก็เหยียบคอเหยียบขากันสังเกตหรือเปล่าแต่ก่อนต้องมาสอนสมาธิปิดไฟเงียบหมดเลยอยู่เมื่อกี้10 กว่าปีนี่นั่งในก่อนลานทำยังไม่ปูเลยโบสถ์ยังไม่สร้างนะนั่งปิดไฟมันมีคนเลยเขาไม่ลุกหรอกคนไหนลุกนั่นอายเขาปวดท้องก็ทนเอาไอ้นี่ไม่ปวดก็ไปให้มันได้ไปก่อนเถอะให้มันได้ไปไม่รู้เป็นอะไรแปลกใจมากเลยนะมั้งไม่เข้าใจว่าจะปฏิบัติตรงไหนก็เลยเป็นประเพณีไปคนลุกก็ลุกตามมันไปเดินจะเป็นแถวเดินไปเดินมาโอ้โหวัดหน้าในนู่นห้องน้ำไปสร้างตรงนู้นใกล้ๆวัดเขียนนู่นแถวเนี้ยไว้เก็บให้หมดไปมาก็พอดีเขาเลิกอย่างเงี้ยนะไอ้นี่ไป3 ครั้งเขายังไม่เลิกเลยจริงไหมมาบอกพุทโธที่ไหนก็ไม่ได้พุทโธหรอกเข้าห้องน้ำยังเข้าแถวกันเลยยืนรอเลยยืนเข้าแถวกันบอกแล้วก็บ่นด้วยนะนี่น้ำมันก็ร้อนจังเลยไม่ได้บอกว่าใจร้อนน้ำอะไรร้อนจังเลยวะมันก็ร้อนใจมันก็ร้อนน้ำก็ร้อนคนก็ร้อนไปเลยเข้าแถวยังไม่เย็นเลยเมื่อไหร่จะเลิกจะได้จะเสร็จทุกทีนั่งไปยุ่งห้องน้ำก็มีปัญหาไปยุ่งที่นอนก็มีปัญหามันมีเลยถ้าคนสงบใจปัญหาไม่เกิดหรอกบางคนนี่นะโยมพอมานี่ปีที่แล้วฉันนอนตรงนี้คุณอย่ามานอนนะคุณไปตรงนู่นโอ้ข้ามปียังจำเลยที่นั่งยังเถียงเลยโยมได้ยินหรือเปล่าได้ยินไหมมีไหมมีเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปจับมาให้ดูเนี่ยเถียงกันอยู่ข้างในนั่นน่ะบอกกันเลยบอกเนี้ยปีที่แล้วฉันก็นอนตรงเนี้ยใกล้ปักดีฉันเสียบตรงนี้คุยอยู่นั่นแหละฉันคือเสียบปักแล้วดูตรงเนี้ยบางทีเขาไปทำวัดฉันก็ปวดท้องมั่งไม่สบายมั่งพอเข้าไปแล้วก็สบายเราเล่นเฉยได้อะไรพอเขามามาแล้วเหรอแบ่งกันเสียบมั่งก็ได้นะคนไปหลังเลยของฉันแบตใกล้จะหมดแล้วบางที่นี่มันดำควันขึ้นเลยเคยช็อตควันขึ้นไปหาว่าปลั๊กไม่ดีอาตมาไปดูมันจะดีได้ไงเสียบเป็นยาวเป็นหางโอ้เลยดีไม่ไหม้หัวโยมเลยคิดอยู่ในใจนะจะมาไปตรวจดูโอ้อย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะเขาบอกปลั๊กอยู่สูงข้างบนยังปีนเลยเขาเจริญพรแต่ก่อนนี่เขาให้เอาออกบอกว่าเด็กมันทะเลาะกันยุ่งเงินกับปลั๊กเนี่ยเขาเลยบอกตัดออกหมดเลยไม่ต้องให้ใช้แล้วคือก็สงสารอยู่หรอกบางครั้งธุระความจําเป็นแต่บางครั้งก็เกินที่จําเป็นมีปลั๊กข้างบนเอาไว้เสียบพัดลมนะปีนเอาพัดลมออกเอาปลั๊กโซ่สาวไปใส่
โอ้ไม่กลัวแล้วเอาอีมาต่อกันด้วยเขาบอกผ่านนั้นก็มีโลกนี้เทคโนโลยีนี้ก็ทันสมัยยังทำแบตเตอรี่ตัวใหญ่ๆมาให้อย่างนี้ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่พาวเวอร์แบงค์มันช่วยได้เล่นทั้งคืนก็ไม่เป็นไรเสียบไปก็มีกลัวหายไม่กี่ตังค์ก็ว่าโอ้คนเรานี่มันธรรมดาเลยโยมแค่นั้นจะมาบอกความสงบโอ้ยบางทีก็สงสารคนมาบวชวันเดียวก็ขอให้ได้อยู่เถอะวันเดียวก็อยู่มันก่อนนั้นคนมาบวชอาจารย์ฉันไม่อยู่นานหรอกอยู่วันเดียวโอ้อยู่ทำไมวันเดียวไม่ได้อยู่ก็ยังดีโยมอยู่วันเดียวก็ให้หาที่นอนหน่อยนะที่นอนต้องนอนตรงนู้นนะต้องนอนข้างในต้องนอนตรงจะเป็นนอนทำไมอยู่วันเดียวก็อยู่นั่งนั่งแถวลานธรรมก็พอแล้วโยมอ๋อต้องมีกุฏิมีที่พักซะอย่างดีเนี่ยพอมีพักดีก็ไม่มาตั้งสิเนี่ยขนาดพักไม่ดียังไปเลยเนี่ยร้อนเนี่ยก็ไปทนเนาะคนทันสมัยหน่อยก็หาพัดลมมาด้วยคนๆพกพัดลมมาด้วยมานั่งก็เป่าเลยบางทีจะมาไม่เปิดล็อกบางทียังบอกเขาปิดนะเนี่ยไม่ได้บอกใกล้จะเลิกเลยก็เลยไม่บอกแอบไปมั่งก็มีนู่นพวกนี้รักนี้ตั้งหลายคนวันหน้าต้องมาจัดวันหน้าข้างหน้าหมดเลยเนี่ยพวกโยมผู้ชายเนี่ยแต่ก่อนลูกอายเขาโยมมาบวชนานๆแต่ก่อนที่มาบวชใหม่ๆโอ้เป็นพระขาวพระลูกปวดท้องลูกไปนี่อายเขากลับมาทำท่ามานั่งเสียดายมันไปมาแล้ววันหน้าต้องเตรียมการให้ดีเดี๋ยวนี้คนไหนลูกนั่นถือว่าคิดดีแล้วคิดดีกว่าคนอื่นเออมันเลยได้ต่างกันนะมันเลยหายากแล้วที่เด่นแต่ก่อนเนี่ยกว่าจะลุกไปได้กว่าจะไปห้องน้ํานะต้องเดินกลับไปนู่นน่ะนู่นข้างในนู่นโยมจะได้เข้าห้องน้ําก็เดินไปนู่นวันนี้มันน่ากลัวมันมีท้องร่องมีอะไรต่ออะไรอุ้ยไม่ไปแล้วโรงศพก็มีทนเอาทนจนปวดท้องอย่างนี้ไม่ต้องทนห้องน้ําก็ใกล้ๆก็เลยอย่างเงี้ยเนี่ยหาตามเหตุปัจจัยเนาะตามกำลังของศรัทธาแต่ว่าข้อวัดต้องรักษานะสมาบอกให้รักษาให้ดีนะสมาทานศีลท่องศีลก็ให้มันได้มั่งไม่ทำมุบมับไปเขาว่าอะไรบางคนมาไม่ทันมานั่งปุ๊บเขาเลิกก็เลิกด้วยไปเลยไม่ดูท่องตรงไหนพอไปเจอพระโยอาตมาโยมฉันยังไม่รับศีลเผาศีลมีแล้วไม่เนี่ยไปพอกันเลยทีนี้นะว่าพออยากกลับเขาถามอาตมาเดินเจอเขาบอกอาจารย์ฉันรับบัตรนี่กลับได้เลยไหมอยากกลับก็กลับเลยไปๆทำอะไรโยมจะพามาท่องมาสวดก็ไม่ใช่เหตุการณ์อะนึกได้อะไรก็ไปจะไปท่องให้แต่ละคนก็ไม่ได้ทำอะไรพระไม่ต้องไปนั่งไม่ต้องไปยืนไม่ต้องภาวนากันถึงการถึงเวลามีเหตุเป็นปัจจัยสำคัญจะไปก็ปรึกษาพระดูว่าอาจารย์จะกลับขอสัตนาศีลห้าหน่อยนะมีธุระมีภาระว่าไปอันนี้ไม่รู้จักเลยพอได้บัตรปุ๊บแล้วก็เนี่ยฉันได้บัตรคืนนะฉันกลับได้ไหมตามสบายเลยโยมเราก็ต้องทันเกมเหมือนกันนะจะไปเรียกเขามานั่งหน้าปานาที่ปาตาแล้วโมโหให้นี่ชักช้าอยู่ได้เขายุคใหม่นะ เขายุคใหม่แล้วก็ให้ยุคใหม่เขาไปเลยบอกเจริญพรเลยโยมถ้าเจอเดินผ่านมาถือบัตรที่เขาเนี่ยฉันได้บัตรนี้เขากลับเลยได้ไหมได้ทำอะไรจะไปบอกไปท่องศีลท่องอะไรไม่ไปหรอกจะวิ่งอยู่แล้วบางคนนี่มานะบวชเนาะทำไมวัดนี่บวชยากจังเลยไปบ่นในพวกเจ้าที่เขาเขียนนั่นท่องนี่อยู่นั่นเนี่ยเมื่อไหร่จะได้บวชสักทีนี่เอกฉันท์ไม่มีก็ไม่ได้บ่นกลับไปเลยบัตรไม่มีก็ไม่ให้อยู่บ่นอยู่นั่นไม่รู้มาจากไหนใครเขาจะไว้ใจให้อยู่ใช่ไหม ขนาดปัตตานั้นยังไม่ค่อยจะอยู่เลยโยม อยากไปก็ไปบางคนอยากมาก็มาเอาอะไรโยมถ้าก็เป็นเครื่องอะไรพระมาพูดบางทีก็ด้วยความไม่เกรงอกเกรงใจบางครั้งก็พูดไปก็ลำบากใจลำบากใจผู้พูดเห็นใจผู้ฟังนะ
เรื่องมองเนี่ยทีนึงก็พูดมั่งไม่พูดมั่งเห็นไปไปมาเยอะก็ท่านก็ไปมั่งมาก็นี่แหละพอเลยพูดมาก็เราเหมือนกับเห็นมันเห็นมานานบางอย่างก็อยากให้มันทรงไว้ให้มันเป็นระเบียบที่สำรวมระวังในสิ่งพวกนี้ มันเป็นตัวสืบทอดในการเรียนรู้ของทุกคนเนี่ยคนที่ทำเนี่ยจะได้ไปคนที่เพียรที่พยายามมันจะได้ไม่ใช่หนีไปไหนหรอกนี่อะไรนั่งก็ห่วงที่จะลุกไม่รู้จะไปบอกใครหาก็พูดมากไปก็ไม่ได้โกรธดิเดี๋ยวก็ไปบ่นอยู่ตรงนู้นไปพูดอยู่ตรงนี้บ่นอยู่นั่นแหละบางทีจะได้บุญไม่ได้บุญแล้วได้บาปแล้วยืนขึ้นสวรรค์ไม่ได้ขึ้นแล้วไปลึกเลยคนโกรธก็ทุกข์ทั้งชาติเลยนี่ไม่ได้ระวังเองไม่ไปโทษใครพระสงฆ์องค์เนรไปโทษท่านไม่ได้เรามีศีลสักข้อบางคนนี่ศีลห้ายังไม่บริบูรณ์เลยเดี๋ยวมาดูศีลแปดศีลสิบโอ้ไกลเหลือเกินแต่ก็เคยตามใจตนเองเคยมีกิเลสทางใจก็ไม่ได้เอากิเลสออกไปเคยมีโทษก็ไม่เอาโทษออกไปเอาโทษเสริมเติมเข้ามาอีกไม่ได้เลยยอมพดเลยชีวิตจนน่ะบางทีก็เห็นแล้วก็สลดทางเวทใจทีก็ทำใจให้มันเฉยไม่ต้องไปดูมันบางคนกระทั่งบางบอกว่าเออทำไมพระท่านมาพูดมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะก็รู้ว่าจริงอยู่แต่ก็ไม่แก้มันก็ไปบอกอยู่พอพูดบ่อยไปก็ไม่ได้ยุคมันพัฒนาแล้วท่านยังไปเรื่องเก่าอยู่นั่นเนี่ยนะท่านยังล้าสมัยเขาเทคโนโลยีทันสมัยแล้วเขาพัฒนาแล้วท่านยังไปอยู่ในนู้นยุคเก่าทำนั่นไม่เก่าที่ในโลกมันพัฒนาที่แต่ใจมันมีกิเลสตัวเก่าเนี่ยตัวใหม่มันเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นสองเท่าสามเท่าเลยนั่นมองที่โอ้ผมมองลงไปจึงดูชัดเลยว่าโอ้คนมันพอกพูนไว้คนแบกเอาไว้สะสมเอาไว้บางครั้งจะไปยกโทษยกมันเขาเรียกว่าไปยกยุคยกสมัยมาสมัยมันใหม่แล้วนะพระธรรมก็มองไม่ใช่มองแบบนั้นนะมองไปว่าผู้เจ้านี่วังไม่ครูบาอาจารย์วังไม่ตรงมากเลยนะพูดไปแล้วนี่มันตรงกับใจทุกคนเลยนะจะเอากิเลสออกพูดต้องให้มันตรงตรงนั้นก็ได้เลยนะจะชี้ตรงนั้นให้มันตรงก็ได้เลยชี้ให้มันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นชี้ไปแล้วคนนั้นออกได้ไหมชี้ให้มันดุดไม่ดุดออกแต่บอกไปแล้วคนนั้นไปเดินนะดุดหายเลยผ่านเลยโทษคนนี้เกิดเนี่ยบอกวิธีแก้อะไรไอ้บอกไม่ได้ที่มันยากนั่นเอาตัวตนเอาอีโก้เข้ามาแบกสัญญาสังขารแบกทิฏฐิมานะมาโอ้ก้มกราบไม่เป็นอย่างนี้เดินผ่านพระหายกมือไหว้ยกมือไหว้ก็ยากอย่าว่าแต่นั่งไหว้เลยไปเดินดูสินี่ไปเดินให้ดูเนี่ยอาตมาไม่อยากให้คนไหว้หรอกแต่วัดมันมีคนอ่อนน้อมถ่อมตนมันมีอาตมาไม่ต้องไปเดินเขาก็ไหว้อยู่แล้วแหละแต่อาตมาก็มองว่าคนนั้นจะได้อะไรอาตมาไม่ไหว้ก็ไม่ได้เป็นเสียหายอะไรแต่ว่าคนลืมตัวนี้ไปแล้วแต่คนนี้พระเดินผ่านลงมือยืนนั่งลงขนมคนนี้เพราะคนแก่อายุมากหน่อยแกก็ว่าเกินไปอีกเนาะผู้สูงอายุเขาพูดเลยอายุไม่ไหวเขาก็ไม่ได้บอกหรอกอย่างนี้ก็อายแล้วไหว้พระก็อายกราบพระก็เขินนะแต่พระทำความผิดไม่เขินอยู่กับความหลงไม่เขินอยู่กับโลกถ้าจะอายไม่อายแปลกมากเลยใจคนมันมองไปถึงจิตใจเลยนะแล้วก็มองก็ครูบาอาจารย์ท่านหวังว่าเข้ามาแล้วมีศีลแล้วเราได้ศีลมาจากพระสงฆ์องค์นี้เป็นเครื่องอุปเครว่าเครื่องยืนยันในการเข้าถึงรัตนตรัยท่านเป็นประจักษ์พยานให้เรา
ท่านเดินผ่านมาเป็นพระสงฆ์องค์เนนถ้าเรานั่งลงเราไหว้ก็คือว่าเราน้อมเอาศีลเข้ามาในใจใจเราอ่อนน้อมเข้ามาพรสี่ประการมาเกิดขึ้นในใจเราอายุวันนะสุขะพละเกิดขึ้นในใจเราอย่างนี้พรมันไม่เกิดเพราะก็ท่องไปพระท่องไปมันไม่ไปไม่อยู่พอเหตุพอคนสูงอายุไม่ทำเด็กก็ไม่ทำฉันจะเดินฉันเดินฉันเห็นทั้งเงยหน้าขึ้นฟ้าเดินถึงทีท่านเห็นท่านก็หลับตาก้มมันลงไปทีก็หันข้างมันเข้าข้างทางไปดูทำโอ้อย่างนี้ก็มีนะมองอย่างนี้ก็เรียกว่าคนบวชเหมือนกันนะสังเกตนะโยมนะเล็กๆน้อยๆไปทิ้งไม่ได้นะเป็นศีลเป็นธรรมเนี่ยโยมบอกก็ยุงมันตัวเล็กไม่เป็นไรหรอกชัดมันไปวันหนึ่งได้ตัวแล้วตัวละชาติเนี่ยตัวละชาติเราก็เกิดไม่รู้กี่ชาติแล้วเดี๋ยวตัวหนึ่งบอก500 ชาติเนี่ยจบเลยบอกฉันไม่ได้เจตนาส่งให้มันไปเกิดใหม่ลองเขาตบบ้องหูทีอะไรโกรธทั้งชีวิตเลยบางคนคิดได้แค่นะคิดว่ามันเป็นไรตัวเล็กๆเดี๋ยวมันไปเกิดใหม่นึกว่าเกิดได้มันเกิดง่ายอย่างนั้นเหรอเรานี่นั่งนี่เดียวยังปวดแล้วยังเก็บแล้วนะเดี๋ยวใครมาส่งเราไปเกิดเราไปไหมเนี่ยไม่ไปแค่เขาเหยียบเท้าเหยียบขาเขาเดินข้ามหัวยังไม่ค่อยจะยอมใช่ไหมตัวตนมันมีทิฏฐิมานะมันมีมันไม่ได้ละได้วางมันไม่ได้ดูเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้สังเกตการใช้เครื่องอยู่อาศัยของพระของโยมเนี่ยการนุ่งห่มเนี่ยนะมันเปลี่ยนไปอาตมายังมองมองเห็นบางทีนะมองนะมองดูทำบุญไม่สมเรียกว่าทำบุญไม่ครบองค์ประกอบพูดไปก็จะเหมือนว่าไปโทษยุคโทษสมัยโทษเทคโนโลยีโทษการมีมาโทษการตลาดการค้าเนี่ยไม่ใช่ครับคนเรานี่ขาดการยั้งใจตัวเองขาดการไตร่ตรองดูว่าสิ่งไหนเกิดประโยชน์ได้โทษกับตนเองและคนอื่นขาดการระลึกถึงตนเองคนมีสติมีการระลึกมีความรู้สึกไม่ไปทำนะไม่ไปทำไม่ไปผิดหรอกอย่าไปโทษมาใหญ่มันผ่านไปแล้วมันหมดยุคแล้วยุคนี้เขาไม่ทำกันหรอกท่านนั่งสมาธิในสันชิเขาไม่ทำแล้วเด็กเดี๋ยวนี้นั่งชั่วโมงหนึ่งก็ดีแล้วว่ะบางคนคิดแค่นั้นอาตมาเลยว่าอย่างนี้ก็ไม่รู้จะไปให้ใครมาเทศให้เทศเขาก็พระก็มาเทศเดี๋ยวทุกวันนะมาเทศเดี๋ยวทุกวันโอ้ไม่จะขยันขึ้นมาจะตื่นตัวขึ้นมาบ้างเนาะเมื่อถอยลงก็ไม่ได้คิดเห็นเพราะว่าเราไม่มีเบื้องต้นของความสงบนั้นต้องทำเบื้องต้นให้ดีเราจะมีดีต่อไปอันนี้พูดรวมๆนะมันถูกใจใครไม่ถูกใจใครก็ไม่เป็นไรพูดแล้วก็วางไว้ตรงนี้แต่มันถูกใจก็นำไปถ้ามันทุกข์ใจก็ทิ้งไม่เต็มหรอกทีเนี้ยทุกข์ที่มีท่านไม่สบายจะทิ้งมาตรงนี้ไม่เต็มมีเด็ดสบายคนมาที่นี่นั่งปุ๊บสบายมาเดินที่สบายมานอนสบายสบายคนแบกไปก็ทุกทั้งชีวิตเลยบาปทั้งชีวิตเลยก็ต้องมามองว่านี่แหละมาวันนี้ก็รวมใบไหวนะพอดีกับเวลาเนาะเดี๋ยวจะว่าไม่ได้นอนได้พักหนึ่งพอดีวันหน้าจะมาเทศให้มากกว่านี้ถ้ามีโอกาสมานี่มาไกลนะมาพูดแล้วยังหนีกันเลยบัตรก็ไม่ได้ซื้อเข้ามาชมบัตรออกนั้นขายดีจังเลยย่องไปเรื่อยเลยไม่เกรงใจศีลเกรงใจธรรมนะเผลอไม่ได้เลยเนาะเอาเราพอเดี๋ยวจะว่าเอาเดือเวลาไปให้30นาทีเอาไปเป็นการเข้าไปเดินไปนอนไปแหละจะได้นอนทั้งคืนพอดีตื่นมา2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงเอาละแค่นั้นพอนะก็ให้ได้ทำวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทยวันสงกรานต์
ผ่านร้อนให้ไปหาเย็นต้องทำใจให้เย็นทำใจให้เป็นเนี่ยจะผ่านไปได้นะถ้าผ่านร้อนไปเจอร้อนนะมันก็ใจมันร้อนจะเย็นไม่เป็นมันก็เลยไม่เห็นใจก็เลยไม่เข้าใจอะไรใช้แต่อารมณ์ให้อภัยไม่เป็นคนให้อภัยเป็นในใจก็จะเย็นเห็นใจตนเห็นใจตนเห็นใจคนอื่นให้อภัยคนอื่นเป็นอภัยนั่นก็เกิดในใจให้อภัยคนไม่เป็นให้ใจคนอื่นไม่ได้ก็เราก็เลยทุกข์กับการแบกโทษนั้นไปนั้นวันปีใหม่ของไทยโอกาสที่เราได้มาประพฤติมาปฏิบัติมาบวชนะก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะจะได้มั่งเสียมั่งแล้วก็เข้าใจว่าครั้งนี้มันอ่อนข้อท้อตรงไหนครั้งต่อไปก็พัฒนาให้มันขึ้นมามันเพียรพยายามให้มันมั่นคงทรงไว้ในมากขึ้นนะสิ่งผิดพลาดสิ่งพังเพ้อในชีวิตนะในความนึกคิดของเราแล้วก็เอามาเป็นกำลังใจในการตั้งใจปฏิญาณในตนให้มันอดทนมากขึ้นที่จะฝ่าฟันทุกข์นั้นให้มันหมดไปผ่านไปพ้นไปจากโทษนั้นวันปีใหม่ก็ให้ทุกคนนั้นมีความสุขมีความเจริญเมื่อคิดนึกปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นโดยชอบโดยธรรมไม่บิดธรรมคำสอนมีมรรคสีผลสีพระนิพพานหนึ่งเป็นที่ตั้งที่หวังความสุขความเจริญของงอกงามเกิดขึ้นกับทุกท่านทุกคนเทอญ